็มีท่านที่การจะเจริญร่วมในท่านจริงจังนะครับเพื่อเกิดการถูกต้องผมเพิ่มข้ออยากเดิมครับไม่ต้องไปที่ร้องมาบอกว่าเราเป็นการประชุมรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมีสัมมนาอีกที่นึงสัมมนานี้เข้าใจว่าถ้าไลฟ์มังกราท่านจะเป็นไลฟ์มังกราถ้าไลฟ์มังกราเป็นท่านของคงนะครับคุณพลาดในระดับคือมันสัมมนาใหญ่ขนาดนี้แต่วันนี้นี่หลักการก็คือว่าหลังจากมีการเปิดเวทีคุยกันมาหลายรอบแล้วเนี่ยสามารถถึงท่านได้ว่าผมต้องเข้าไปตัวรายมาตรการมากเพื่อมานำเสนอแน่ว่าน่าจะหลับฟังแล้วคิดเห็นกันพอทั้งคนแล้วเนี่ยไอ้ตัวรางคร่าวๆเอาบรรณาตาผมเคยบ้านนะครับตั้งแต่แล้วผมเคยนำเล่นแบบว่าเหมือนกับผมเป็นท่านประดิษฐ์นะครับคือผมฟังแล้วจะห้องบ้านความประดิษฐ์ผมก็จะเป็นตัวแบบรางมาเล่นนะมาบ้านหน้าตาท่านเนี่ยนะตัวลูกชายไม้ได้คุยนะครับจะเป็นประดิษฐ์ได้ในรางเนี่ยนะตอนนี้เอกสารเองเลยได้มีการช่วยดูนะครับบางทางอาจจะยังไม่ได้ก็อาจจะติดขัดบางท่านนะครับเพราะว่าเวลาไปใช้สารเป็นตัวไอตัวร่างนี้ซึ่งโดยตัวไปเนี่ยคู่ว่าถ้าเห็นด้วยก็อาจจะแสดงต้องเห็นในกรณีด้วยหรือว่าตรงไหนมันแห่งไม่ถูกเรื่องมันอาจจะพิษเลยหรือว่ามันอาจจะต้องเติมได้บางอย่างหรือว่าคือการยาข้อว่าเกิดงานนะครับไปช่วยเติมให้ด้วยครับตอนนี้ถึงจะว่าเราเวลาเราคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการท้ายถอนด้วยนะครับก็คือว่าออกท่านท่านที่อยู่ชุมชนของตำบลท่าคามนะครับก็ท้ายถอนแล้วก็เอาเว็บไซต์เลยก็ไปทัวร์ลงในรอบแรกนี่ก็มีคนอยู่ต่างแดนได้นะครับก็มาติดตามได้ครับชาร์จหนึ่งในกรณีโลกบ้านเราแล้วท่านมาเล่นกันอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเข้าในการพบพ่อเป็นข้าราชการนะครับแต่ว่าเวลาคุยกันจะเนี่ยเขาเห็นนี่ภาษาตายเราแต่ไม่มีปัญหาเลยนะครับครับก็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาจะเกินไปผมอยากจะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเพราะตอนนี้ผู้เข้าร่วมก็กว่าครึ่งแล้วนะครับเราตั้งเป้าไว้ตั้ง30ท่านตอนนี้ก็20กว่าแล้วเอกสารในมือบางท่านอาจจะไม่ได้รับแต่ก็เดี๋ยวดูบนจอก็ได้นะครับแต่อยากจะชี้แจงนิดนึงก่อนเอกสารเนี่ยช่วยต้นก็เป็นเรื่องของการกล่าวนำเข้าไปชี้ประเด็นปัญหาที่พื้นที่นะครับแล้วเป็นตัวที่จะเป็นตัวร่างสาระสำคัญที่เป็นมาตรการที่จะต้องเพื่อจะคิดมากขึ้นหน่อยเนี่ยนะครับตรงหน้า14นะครับหน้า14ตัวนี้คือตัวที่ยกร่างขึ้นมาตัวร่างเนี่ยเรามีประเด็นปัญหาต่างๆอะไรบ้างและมาตรการที่ควรทำเนี่ยคือควรทำอะไรบ้างนะครับหลังจากหน้า14แล้วเนี่ยนะครับซึ่งมีประเด็นต่างๆที่เรียนแล้วเนี่ยมันไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้า21นะครับ21เนี่ยจากแนวคิดเรื่องมาตรการในบางประเด็นแล้วเนี่ยพอถึงหน้า21ปั๊บมันจะเริ่มจะบอกว่าเราจะมีมาตรการที่จะใช้เนี่ยแบ่งเป็นมาตรการหลักนะครับมีมาตรการหลักๆของเราว่าก็มีอะไรบ้างแล้วมาตรการที่เราจะพูดกันเยอะในงานวันนี้ก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องของมาตรการเชิงส่งเสริมที่พูดอย่างนี้เนี่ยอย่างว่าหลังจากพูดคุยแรกเดี๋ยวเห็นกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท้องที่ท้องถิ่นหรือส่วนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมีความเห็นคล้ายๆกันมากอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้ามาตรการบังคับเนี่ยมันทำงานลำบากนะครับในฐานะของท้องถิ่นเองน่าจะเป็นบังคับเพื่อนมากนะก็อาจจะดีนะครับเจตนาดีหรือว่าคะแนนเสียงจะหายก็ได้นะครับซึ่งมันก็ทำงานยากเหมือนกันแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือว่าก็หน่วยงานก็ไม่อยากมีปัญหากับชาวบ้านนั่นเองนะครับก็มีปัญหาไปก็อาจจะเจ็บตัวอาจจะโดนร้องเรียนโดนอะไรก็มีปัญหาอีกดังนั้นมาตรการที่อยากจะเรียนก็คือว่าเราอาจจะมองมิติใหม่ของระบบกฎหมายนะครับว่าเป็นมาตรการส่งเสริมได้ไหมส่งเสริมให้คนทำดีถ้าทำดีแล้วเนี่ยก็จะมีอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ช่วยกันคิดนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นในหน้าที่21เป็นต้นไปเนี่ยก็จะพูดถึงมาตรการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมาตรการทั่วไปแล้วมาตรการส่งเสริมแล้วเนี่ยเราจะกลับมาถึงในหน้า30นะครับเป็นมาตรการเฉพาะพื้นที่มาตรการเฉพาะพื้นที่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคือพื้นที่ถ้าเราจะคุ้มครองพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ
แต่ถ้าจะเขียนมาตรการเดียวกันคลุมหมดเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมยกตัวอย่างนิดนึงก็คือเหมือนโซนนิ่งนะครับโซนนิ่งหรือว่าทำในบ้านเราก็ได้ทำในวัดก็ได้นะครับของท่านเจ้าวัดในวัดเนี่ยคือเราต้องแบ่งตรงไหนเป็นเขตอะไรนะครับเราต้องแบ่งพุทธาวาสสังฆาวาสหรือเขตอะไรเราต้องแบ่งให้ชัดนะครับฉะนั้นมาตรการในแต่ละพื้นที่ในห้องครัวเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมีอะไรบ้างระหว่างไปในห้องนอนเราก็ไม่ควรไปทำครัวนี่เป็นต้นนะครับนี่เป็นมาตรการพื้นที่ที่แยกเช่นประเด็นที่ว่าในพื้นที่เช่นนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรที่ควรทำนะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พอมาหน้าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยนะครับหรือบางคนมองว่าเราไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมนะเราไม่เห็นต้องยุ่งกับสิ่งแวดล้อมเลยเราเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่แท้จริงอยากจะชี้เห็นว่าทุกคนมีโอกาสนะครับการก่อสร้างบ้านชั้นหลังเนี่ยแถวนี้ก็มีปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันบางทีเราก็อย่างน้อยก็ถมดินละนะครับการถมดินแม้ว่าเราจะเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าจริงๆการถมดินเนี่ยมันต้องมีการไปขุดดินมาก่อนนะครับมาถมส่วนที่หนึ่งก็คือว่าภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นมาตัวนั้นเราสามารถเสนอแผนแล้วก็ทำพวกแผนงานโครงการใส่ไว้ได้ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยท้องถิ่นลำพังคงจะจัดการขยะกับน้ำเสียยากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะขยะในหาที่ทิ้งขยะในพื้นที่ที่เป็นข้าวหมูจะทิ้งพระเนี่ยก็หายากนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องปนเปื้อนน้ำใต้ดินบ้างสารพัดอย่างเนี่ยถามว่าให้ทำไงอ่ะท้องถิ่นเล็กๆไม่มีทางเลยนะครับทำไม่ได้ต้องร่วมมือกันนะครับตัวนี้เราสามารถเขียนแผนตัวนี้ลงไปได้นะครับไปเร็วๆนะครับโดยสรุปจริงๆแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับของทุกคนเลยการที่เรา
ปลาอยู่ในแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยเหตุผลก็คือว่าพื้นที่แห่งนี้มันเป็นอดีตที่มีความอุดมสมบูรณ์มากดังนั้นเราอาศัยมาที่นี่นานเป็นพันปีแล้วนะครับเราไม่ได้อพยพมาจากเทือกเขาอันไตหรอกเราอยู่นี่แหละนะครับเราอยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับแต่ว่ามาวันนี้โดยเฉพาะในยุคหลังๆ 40-50 ปีเนี่ยเราใช้ทรัพยากรเราใช้พื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมหลายๆเรื่องก็เลยทำให้เกิดปัญหาปัญหามันกระทบไปหมดครับชุมชนริมน้ำปกติประมงก็เป็นหลักแต่ปัจจุบันทุกท่านทราบผมไม่ใช่ว่าหลายท่านเพราะทุกท่านทราบอยู่แล้วแหละว่าปลาแล้วก็ลดลงนะครับสารพัดอย่างน้ำเสียน้ำไหลเกิดปัญหาหมดฉะนั้นถ้าเราต้องมีการจัดการในเชิงพื้นที่เพื่อจะบอกว่ากิจกรรมอะไรหรือว่าการพัฒนาอะไรเนี่ยมันควรไม่ควรอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าต้องมีการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยผมเจอคนระโนดกระแสสีเนี่ยบางทีต้องย้ายบ้านไปอยู่ในสงขลาบ้างไปอยู่ในหาดใหญ่บ้างเพราะว่าฐานทรัพยากรที่บ้านบางทีจะทำมาหากินเองก็ลำบากแล้วนะครับต้องเปลี่ยนอาชีพนะครับครอบครัวต้องกระจายออกไปเนี่ยดังนั้นการที่เรารักษาฐานที่บ้านเราให้ได้เนี่ยเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้ด้วยนะครับอันนี้โครงการท่านที่ดำเนินการมาในรอบแรกผมเดินสายรอบทะเลสาบก่อนรอบใหญ่นะครับเพื่อทำเวทีค้นหาอนาคตเหตุผลก็คือว่าผมอยากจะดูเหมือนกันว่าในเวทีเนี่ยช่วยกันคิดเห็นภาพหน่อยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงสรุปภาพรวมในนี้ก็คือบอกว่าเราอยากจะเป็นพื้นที่ของเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักนะครับแต่ต้องเรียนเติมนิดนึงก่อนว่าเป้าหมายหลักเกษตรกรรมธรรมชาติแต่ไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นห้ามทำนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกห้องนี้คือห้องนอนเราจะมีโต๊ะทำงานสักตัวเล็กๆนั่งได้ไหมไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าวัตถุประสงค์ห้องนี้เอาไว้นอนนะครับและสมัยนี้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเทคโนโลยีเราดีขึ้นห้องน้ำอยู่ในห้องนอนได้แต่ถ้าเมื่อก่อนเทคโนโลยีไม่ดีส้วมไปอยู่โน่นทำไมเด็กๆจำได้จะเข้าห้องน้ำทีต้องออกจากบ้านก่อนไปข้างนอกนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือวัตถุประสงค์คือเป็นห้องนอนวันนี้ลุ่มน้ำส่วนใหญ่บอกว่าอยากจะเป็นเกษตรธรรมชาติแต่อย่างอื่นก็คือต้องมีเงื่อนไขว่าทำอย่างไรอนุรักษ์อย่างไรนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแล้วพอหลังจากผมค้นหาอนาคตไปรอบที่หนึ่งผมก็ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่สองซึ่งคราวก่อนไปที่โรงเรียนที่ระโนดก็มีหลายท่านในห้องนี้ก็เคยไปด้วยนะครับก็ไปเพื่อจะยืนยันกันว่าตกลงอำเภอนี้เอาไงนะครับอันนั้นเดินสายทุกอำเภอครับทุกอำเภอเลยก็จะได้ยืนยันมาชัดแล้วว่าในอำเภอนี้นะทิศทางอย่างนี้ใช่และตรงพื้นที่ตรงไหนบ้างมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอันนั้นยืนยันจนกระทั่งมาถึงรอบนี้เนี่ยก็ได้เป็นร่างข้อเสนอขึ้นมาหลังจากได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งหมดเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประมาณ60ท่านนะครับหลากหลายครับตั้งแต่ภาคราชการภาคการเมืองภาควิชาการชาวบ้งชาวบ้านอะไรเอาหมดเลยนะครับทั้งหมดประมาณ60ท่านก็ได้ข้อเสนอมาณวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นที่มาสิ่งที่ผมต้องทำต่อคือหลังจากวันนี้แล้วพอได้ความคิดเห็นไปเนี่ยผมจะไปทำรายงานส่งเข้าไปที่สภ.อีกทีนึงเพื่อให้เห็นว่าทิศทางที่จะไปนะร่างมาตรการออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดือนหน้าเนี่ยทางสภ.จะให้ผมเจอกับอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับซึ่งผมต้องไปนำเสนอว่าเราได้ผลการศึกษามาไว้อย่างไรบ้างถ้าเขาเห็นด้วยนะครับดันต่อได้ที่ผมเคยเสนอหลักการเข้าไว้อย่างนี้ครับว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยโดยหลักการคือเขาบอกว่าทุกคนเท่าๆกันหมดผมบอกเขาว่าไม่จริงฐานะที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยเนี่ยผมบอกต้องประชาชนต้องมาก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองการมีส่วนร่วมคือท้องถิ่นต้องมาอันดับสองสามคือราชการซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวาระบ้างหรือว่าตามแต่หน่วยเหนือจะมีบัญชามาให้ทำอะไรเนี่ยแต่ประชาชนอยู่ที่นี่ตลอดครับท้องถิ่นก็ประชาชนเลือกมาก็จะให้เพื่อไปตามนโยบายแต่ผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะเปลี่ยนได้บางวาระเนี่ยแต่ประชาชนนี่เปลี่ยนไม่ได้อยู่กับที่ตลอดดังนั้นการมีส่วนร่วมไม่ได้แปลว่าเท่ากันหมดก็คือต้องฟังชุมชนก่อนถ้าชุมชนบอกขอแบบนี้นะชุมชนมาก่อนที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นเข้ามาตามเสริมขึ้นมาแล้วพอสุดท้ายเนี่ยประมาณอย่างที่เรียนว่าประมาณปลายเดือนหน้ามกราเนี่ยก็น่าจะสัมมนาใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาข้อสรุปที่ผมเสนอไปที่สภ.เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเติมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับหรือมีข้อมูลใหม่มาช่วยกันก็ไปสรุปแล้วก็มาสัมมนาใหญ่อีกทีนึงเพื่อดูกันว่าหลังจากปรับปรุงแล้วเป็นยังไงมีความเห็นยังไงก็มาว่ากันนะครับแล้วก็คงจะสรุปปิดรายงานได้ช่วงกุมภาพันธ์นะครับ
คราวนี้อยากจะเรียนก่อนจะลงไปในรายละเอียดของมาตรการอยากจะเรียนว่ามาตรการเดิมเรามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาอยู่เป็นข้อจำกัดนะครับคือตรงนี้เป็นเอกภาพเดียวคือสาระสำคัญเหมือนกันว่ากฎหมายเราเนี่ยมันมีหลายฉบับมากมีทั้งเรื่องของความซ้ำซ้อนในการใช้กฎหมายนะครับพอมันซ้ำซ้อนมันก็การทำงานการบังคับใช้ก็จะทำงานยากนะครับแล้วก็ในเรื่องโครงสร้างเนี่ยแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันแยกเป็นเรื่องๆเอานะครับอย่างที่นี่มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเยอะโบราณสถานเยอะแล้วก็มีกฎหมายของกรมศิลปากรใช่ไหมครับก็ว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นหลักนะครับเรามีเรื่องน้ำแล้วก็มีเรื่องน้ำก็ว่ากันเรื่องน้ำอีกนะครับมีเรื่องป่าก็พูดแต่เรื่องป่าทั้งหมดมันแยกส่วนหมดเลยแต่ความเป็นจริงในชีวิตเรามันไม่ได้แยกสักเรื่องหนึ่งนะครับข้อจำกัดอันที่3คือเรื่องเนื้อหาเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วจะเขียนในลักษณะของการไปตามล้างตามเช็ดพูดง่ายๆนะครับมันเสียแล้วเราก็ไปปรับไปจับแต่มันเสียไปแล้วนะครับกว่าจะฟื้นฟูกลับมาบางอย่างฟื้นฟูได้บางอย่างเช่นต้นไม้ตัดแล้วตัดเลยเสียแล้วเสียเลยทำไม่ได้แล้วนะครับหรือไม่พวกนี้มันเป็นอะไรที่มันต้องมองว่าทำอย่างไรเราจะออกมาตรการกฎหมายที่เป็นในเชิงของการป้องกันอย่าให้เกิดปัญหาดีกว่าไหมนะครับค่าปรับได้ไปรัฐไม่ได้รวยขึ้นแล้วนะครับแล้วผู้บังคับใช้กฎหมายเหมือนกันเนี่ยนะครับมันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะแล้วความเกี่ยวข้องมันต่างกันนะครับคืออย่างสมมติว่าบางหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่เช่นพิทักษ์ปกป้องอย่างป่าไม้เนี่ยปกป้องดูแลรักษาคุ้มครองนะครับแต่บางหน่วยงานเนี่ยเช่นชลประทานก็มีหน้าที่อะไรครับไม่ได้เกี่ยวกับปกป้องรักษานะครับแต่ว่ามีหน้าที่เพื่อจะจ่ายน้ำไปยังที่เกษตรกรต้องการนะครับหรือประปาเนี่ยประปาก็เช่นกันครับเอาน้ำไปจัดการต่อคือเรามีทั้งหน่วยงานเป็นผู้รักษาและผู้ใช้นะครับฉะนั้นไอ้ข้อชุลมุนเยอะนะครับและสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือว่าคนครับเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่สำคัญเพราะว่าไม่ว่าเราจะยังไงก็แล้วแต่เมื่อเช้ามีคนบอกว่าที่นี่ประเทศไทยคือกฎหมายเขียนไงก็แล้วแต่ก็ประเทศไทยนะครับมันก็ไม่เกิดอะไรหรอกแต่จริงๆแล้วอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้โอกาสมาถึงมือท่านแล้วเหมือนกันนะครับว่าถ้าท่านเห็นว่าอะไรที่จะทำให้มันทำแล้วมันดีทำแล้วมันเกิดผลสำเร็จเนี่ยช่วยกันคิดหน่อยนะครับผมเองก็มีปัญญาเท่านี้แหละครับได้แต่ที่ล่างมานี่แหละมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันก็คงต้องช่วยกันคิดนะครับถ้าท่านบอกว่าทำอย่างไรให้บอกขยะในมือท่านกรุณาลงถังนะใครจะไปท่านนายกเกียรติศักดิ์ท่านนายกดำท่านจะไปเอาคนไปยืนคุมถังขยะได้ไหมนะครับคงไม่ไหวนะครับทำยังไงให้คนอยากจะเอาขยะไปทิ้งลงถังเองไอ้ตรงนี้สร้างอย่างไรนะครับแล้วสำหรับคนเกเรเนี่ยจะจัดการก็ยังไงนะครับที่จริงเมื่อวานเรามีเวทีที่บางแก้วกับปากพยูนมีคนเสนอบอกว่ามีรางวัลนำจับเลยสิรางวัลนำจับถ้าใครทำปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีรางวัลนำจับปุ๊บได้เปอร์เซ็นต์ถ้าบอกงี้สิ่งแวดล้อมน่าจะดีขึ้นที่จริงก่อนหน้านี้เคยมีการคิดเรื่องตำรวจสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ในช่วงนี้เราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนหน้านี้เคยมีคนพูดเพราะว่าไอทีปัญหาจราจรควันดำควันอะไรก็ยังมีไปตามนะครับควันดำเนี่ยปล่อยควันดำเดี๋ยวโดนเล่นงานละแต่ที่น้ำเสียดำปิดปีเลยไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยนะครับฉะนั้นวิธีเคลื่อนผมได้เรียนว่าเรื่องคนสำคัญนั้นมันต้องไปด้วยกันเป็นรูปสามเหลี่ยมพิเศษภูเขานะครับหลายท่านเห็นแล้วทั้งสามส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกอำนาจรัฐหรือการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องขยับนะครับเพราะเป็นกลไกสำคัญต้องนำนะครับส่วนเรื่องของวิชาการความรู้เนี่ยเราไม่ใช่ไปใช้อำนาจโดยขาดไอ้เรื่องของการศึกษานะครับต้องไปด้วยนะครับอำนาจต้องมีความสง่างามนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของประชาชนหรือประชาสังคมนี่เองว่าถ้าท่านมีอำนาจมีความรู้เรียบร้อยแต่ประชาชนไม่เอาด้วยสักอย่างนี่ทำอะไรไม่ได้ครับนะครับตรงนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญอยากจะต้องเรียนท่านไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะช่วยกันคิดเรื่องมาตรการที่เหมาะสมได้คืออดีตเนี่ยเรื่องของงานสิ่งแวดล้อมเรามักจะเป็นเรียกว่านักเทคนิคดีกว่านักเทคนิคเรามีนักวิทยาศาสตร์เรามีนักเทคนิคเยอะในการคิดด้วยความปรารถนาดีนะครับแต่ว่าจะมีมุมมองแบบคือจริงๆแล้วผมเป็นสถาปนิกบางทีผมก็คิดแบบนักเทคนิคเหมือนกันนะคือเอาให้สวยเอาให้สบายแต่ว่าอยู่ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
ที่ทำเพดานสูงครับแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนหลอดไฟไงไม่ได้คิดเพราะไม่ได้อยู่เองนะครับแม้หลอดไฟสูงๆเพดานสูงๆมันสวยดีแต่เปลี่ยนหลอดไฟไม่ได้นะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อก่อนนักเทคนิคก็จะคิดออกเป็นกฎหมายมาแล้วเราก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นส่วนที่สองก็คือว่านิเวศวิทยาวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้เป็นอีกมิตินึงมิติตรงนี้ที่จริงแล้วภาคประชาชนเคลื่อนไหวเยอะครับบางคนเรียกว่าเป็นนิเวศวิทยาแบบชุมชนนะครับคือพื้นฐานของชุมชนถ้าเป็นเกษตรคิดยังไงเป็นประมงคิดยังไงเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นเมืองค้าขายคิดยังไงให้มันสอดคล้องที่เรียกว่าภูมิสังคมนั่นเองนะครับให้มันสอดคล้องกันส่วนที่สามคือนิเวศวิทยาการเมืองการเมืองโดยเฉพาะท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ถือว่าไม่ใหม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าในการขับเคลื่อนเนี่ยก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับท้องถิ่นเองเนี่ยในฐานะผู้ดูแลพื้นที่แต่ว่าเราทำอย่างไรอำนาจเดิมมันอยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลักนะครับส่วนกลางก็ไม่เข้าใจในรายละเอียดพื้นที่หรอกนะครับแต่ในฐานะท้องถิ่นเองก็เข้าใจแต่ว่าข้อจำกัดก็มีหลายด้านแล้วชุมชนล่ะชุมชนจะเอายังไงนะครับดังนั้นในประเด็นนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องถกกันว่าความเหมาะสมลงตัวอยู่ที่ไหนเพื่อสามารถทำให้มาตรการต่างๆมาใช้การได้จริงนะครับคราวนี้เรื่องแนวคิดในเอกสารมีแล้วผมไม่พูดถึงแล้วนะครับเรามีเรื่องของขอบเขตตำบลบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่มีไอ้ตัวนี้ผมให้ดูภาพเร็วๆนิดหนึ่งคือผมเปรียบเทียบว่าไอ้สีฟ้าๆกลางๆคือทะเลสาบสงขลาสีเขียวรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างน้ำกับแผ่นดินเจอกันโดยมากก็เป็นที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับพื้นที่ตัวนี้จะกระจายไปกว้างและเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากในทางสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ฟูมฟักตัวอ่อนเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำสัตว์อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้สีเขียวที่แก่ขึ้นมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นตอนแผ่นดินเข้าไปด้านในแล้วก็ภูเขานะครับคราวนี้ทั้งหมดมันก็เป็น3ระดับอยู่ความเชื่อมโยงในเชิงของลุ่มน้ำย่อยก็คือว่าจากภูเขานะครับจากภูเขามันก็ไหลลงมาสู่ทะเลนะครับฉะนั้นโดยความเชื่อมโยงของระบบเนี่ยมันเป็นทั้งแนวที่เป็นวงรอบแล้วก็เป็นแนวตั้งฉากกับทะเลนะครับคราวนี้จากตรงนั้นเนี่ยผมจะชี้เห็นว่าในพื้นที่จริงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้โครงการ M2 ศึกษามาร่วม20ปีแล้วเหมือนกัน10กว่าปีนะครับเขาก็กำหนดเขตไว้เลยนะครับสีเขียวเข้มๆตรงรอบๆทะเลสาบเนี่ยตัวนี้เขาถือเป็นพื้นที่เปราะบางมันเปราะบางมันกระทบกระเทือนได้ง่ายมากกระทบนิดนึงมันเพี้ยนทันทีเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่เอ็มสงเสนอว่าควรต้องให้ความระมัดระวังในการพัฒนานะครับซึ่งแน่นอนครับเรามีตัวนี้อยู่เยอะอันที่สองคือแผนแม่บทซึ่งมหาวิทยาลัย3มหาวิทยาลัยของเราในพื้นที่ศึกษาเอาไว้นะครับก็จะกำหนดไว้เหมือนกันครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียกพื้นที่กันชนที่จะต้องรักษาให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูงอันที่3ครับอันนี้เป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเห็นว่าพื้นที่ที่เขาระบายสีแรงเงาไว้เนี่ยนะครับรอบๆทะเลสาบตรงนี้ทะเลสาบนะครับเขาจะใส่พื้นที่เป็นสีเขียวลายกับพื้นที่สีเขียวตรงนี้มันแปลว่าอะไรสีเขียวปกติแล้วพวกเราก็คงผ่านเวทีผังเมืองมาแล้วสีเขียวก็พื้นที่เกษตรพื้นที่ชนบทนะครับถ้าเขียวลายเมื่อไหร่ปุ๊บเขียวลายก็พอยเตอร์ผมรู้สึกสีมันไม่ค่อยเข้มนะครับถ้าเขียวลายเนี่ยมันก็คือพื้นที่อนุรักษ์นั่นเองคือให้ใช้ได้อย่างมีเงื่อนไขนะครับคือไม่ได้สงวนห้ามใช้นะไม่ใช่นะครับคือใช้ได้ครับแต่มีเงื่อนไขหน่อยอย่าแบบเต็มที่ไปเลยเพราะว่ามันพังแน่นอนส่วนรูปขวามือเนี่ยอันนี้ที่เป็นเส้นแดงๆก็คือรูปของถนนระบบถนนที่จะอยู่รอบทะเลสาบตัวนี้ก็มีหลักที่มันก็สอดคล้องจากเอ็มสงศึกษามานะครับศึกษามาตลอดเนี่ยมันมีที่เขาหลักวางหลักเกณฑ์ไว้ก็คือว่าทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมและก็เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้ง3อย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงเสมอในการทำงานรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเรานะครับเพราะเอาแต่เศรษฐกิจไม่เอาสังคมไม่เอาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ครับหรือเอาแต่สิ่งแวดล้อมแต่บอกเศรษฐกิจไม่เกี่ยวขอเป็นชนบทจ๋าตลอดไม่ต้องพัฒนาเลยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าโลกมันต้องเดินต่อนะครับนั้นความเหมาะสมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกันให้ได้นะครับคราวนี้จากตรงนั้นมาผมให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งรูปน้ำทะเลสาบสงขลาผมคิดว่าปกติเราไม่เห็นภาพนี้กันเลยไม่ว่าศึกษาข้างไหนภาพนี้เนี่ย
ผมได้เอามาตรการที่เป็นประกาศเป็นกฎกระทรวงเป็นกฎหมายเดิมเนี่ยที่มีในพื้นที่ทั้งหมดว่ามันครอบคลุมอะไรตรงไหนบ้างเอามาซ้อนทับกันในแผ่นเดียวกันนะครับซ้อนทับแผ่นเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นลายตุ๊กแกไปเลยนะครับอธิบายได้ว่าอย่างนี้ครับอย่างแถวเทือกเขาเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือพื้นที่ของป่าสงวนนั่นเองนะครับเรื่องป่าซึ่งไม่ให้แตะต้องนะครับเรื่องของบริเวณนี้เห็นไหมครับลายๆนะครับแล้วลงมาตัวนี้ก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบนะครับลงมาตัวนี้ครับสีม่วงๆแยกเป็น3แฉกนะครับดูยากนิดนึง3แฉกเนี่ยอันนี้คืออำเภอหาดใหญ่ครับอำเภอหาดใหญ่ตัวนี้3แฉกตัวนี้คือเป็นพื้นที่ที่เขามีไอ้เรื่องของควบคุมมลพิษ2อำเภอครับในจังหวัดสงขลาหาดใหญ่กับอำเภอเมืองควบคุมมลพิษแล้วก็มีพื้นที่ซึ่งถ้าดูภาพสีเขียวๆทั้งอันนะครับของจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดเลยอันนี้คือพื้นที่ควบคุมอาคารจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่ที่เอามาให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะมีมาตรการหรือมีกฎหมายเดิมอยู่แล้วเกือบทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าในหลักการคือว่าถ้าพื้นที่ใดเนี่ยที่มีกฎหมายเดิมอยู่แล้วแต่ว่ายังมีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่เนี่ยก็สามารถใช้มาตรา45ของพรบสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จะจัดการออกมาเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้แต่ถ้าพื้นที่ใดนะครับยังไม่มีมาตรการเดิมอยู่เนี่ยก็ใช้มาตรา43ออกเป็นกฎกระทรวงนะแต่มาตรา45ออกเป็นประกาศกระทรวงครับคราวนี้รูปขวามือจะบอกอะไรบ้างรูปขวามือเนี่ยผมนำเสนอภาพนี้เพื่ออยากจะบอกว่าในแต่ละประเด็นปัญหาเนี่ยมันกระจายอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งพบว่ากระจายพอๆกันหมดที่พอๆกันเหตุผลคือว่าในความเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ชุ่มน้ำริมทะเลเนี่ยระดับสูงต่ำของผิวของพื้นผิวนั้นไม่หนีกันเท่าไหร่ครับปัญหาก็คล้ายๆกันและชุมชนเดิมชุมชนโบราณก็อยู่ริมน้ำนะครับดังนั้นเราจะมีความอุดมสมบูรณ์มีปัญหาแล้วก็เช่นกันครับมีสิ่งที่ตกทอดจากอดีตมาเป็นโบราณสถานบ้างอะไรบ้างก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับฉะนั้นนี่ก็คือเป็นพื้นที่สรุปว่านะครับสรุปว่าผมเลยเสนอเพื่อจะถามท่านเป็นคำถามแรกท่านหลอกวันนี้เลยนะครับว่าผมเลยเสนอว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจากภาพนี้นะครับจากที่ผมเสนอภาพซ้ายมือเนี่ยนะครับมาเป็นภาพขวามือให้เห็นปัญหานะครับแล้วมาอย่างภาพนี้เนี่ยว่านี่คือพื้นที่ที่ผมเสนอที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตรเศษๆนะครับแล้วผมจะแบ่งย่อยออกไปก็คือว่ามันจะมีเป็นไอ้ตัวแผ่นดินเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าตารางกิโลเมตรแผ่นน้ำผืนน้ำอีกประมาณ 1,000 กว่าตารางกิโลเมตรแล้วออกไปในทะเลอีกประมาณ200กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแบ่งเป็น3 4โซนนะครับ4โซนก็คือว่าเป็นโซนที่เป็นโซนอนุรักษ์ในข้อที่1นะครับสีเหลืองๆเนี่ยสีเหลืองๆเป็นโซนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างที่เรียนว่าเรามีโบราณสถานเยอะนะครับอนุรักษ์เรื่องนี้ไว้ก่อนอันที่1อันที่2ก็คือว่าเป็นเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทะเลสาบผมก็เอาพื้นที่คุ้มครองสัตว์ป่าทั้ง3พื้นที่มาต่อกันนะครับเอามาต่อกันเสร็จก็การนำมาเลยว่าตัวนี้เนี่ยเราไปเสริมมาตรการเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับส่วนอันที่3เนี่ยอันที่3เป็นสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดออกไปในทะเลอีก 3,000 เมตรหรือ3กิโลเมตรเนี่ยก็เป็นเขตที่3นะครับคือแยกกันมาเพราะว่าในทะเลเนี่ยเราไปห้ามก่อสร้างอาคารคงไม่ต้องไปห้ามหรอกมันสร้างไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมทางน้ำที่ทำให้เกิดผลกระทบใช่ไหมครับทางน้ำที่ทำให้เกิดผลกระทบไปจอดเรือท่องเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ในทะเลเนี่ยที่ผลกระทบกับชายหาดเนี่ยเราต้องออกมาตรการนะครับอันที่4เขตจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือเขตที่เป็นผังเมืองรวมนั่นเองซึ่งระโนดเนี่ยเข้าใจว่าก็คงยังไม่อยู่ในขั้นตอนนี้นะครับท่านนายกเพราะว่าระโนดยังคงประกาศยังไม่ทันฉะนั้นไอ้ตัวมาตรการตัวนี้ออกไปก่อนนะครับแต่ว่าที่ต้องแยกเป็นเขตผังเมืองรวมมาต่างหากเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าผังเมืองรวมเองก็เป็นมาตรการทางพื้นที่อย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะบอกว่าโซนไหนทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเราจึงการเป็นพื้นที่ที่4ซะนะครับอันนี้คำถามแรกนะครับขออนุญาตขอความเห็นครับว่าไอ้ที่ผมเสนอมาว่าเขตพยัญชนะท่านเห็นเป็นไงใช้ได้ไหมครับหรือว่าเล็กไปใหญ่ไปหรือว่าแบ่ง4โซนหรือมันน้อยไปมั้งคุ้มครองไม่ดีเอาสัก 5-6 โซนไปเลยท่านเห็นเป็นยังไงบ้างขอความคิดเห็นหน่อยครับเดี๋ยวไมโครโฟนเรามีไมค์ลอย2ตัววันนี้นะครับขออนุญาตท่านนายกอ่ะซะก่อนดีมั้ยครับเพราะเห็นว่าเดี๋ยวมีภารกิจท่านเห็นยังไงต่อการกำหนดเขตตรงนี้เนี่ยครับ
กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับครับก็คณะวิทยากรนะครับแล้วก็พวกข้าราชการทุกท่านครับก็วันนี้กำหนดทำประชุมเพื่อเป็นแนวทางกำหนดพื้นที่และการออกประกาศกระทรวงนะครับก็ผมถือว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอำเภอละโนดเราก็เป็นจุดหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอยากให้เป็นแนวทางเป็นกฎกระทรวงครับผมขอเสนอไอ้ปัญหาของอำเภอละโนดหรือของเทศบาลก่อนครับตอนนี้ก็คิดว่าปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องขยะเรามีพื้นที่ที่ทิ้งขยะมันของเทศบาลแต่ว่าอยู่ในนอกพื้นที่คือเขตอบต.ผมคิดว่าประมาณปี2ปีข้างหน้าทางอำเภอละโนดคงมีปัญหาเพราะว่าที่ทิ้งขยะอะไรครับจะเต็มใช่ไหมบอกขยะครับจะเต็มแล้วก็มีปัญหาเพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับก็คิดว่าอยากให้ทางกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมวางแผนอนาคตข้างหน้าเพราะว่าวันไหนได้ว่าทิ้งขยะเต็มเราคงแก้ปัญหาได้ยากต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับครับปัญหาที่สองก็ตอนนี้ก็โรงฆ่าสัตว์นะครับอำเภอละโนดเราไม่มีโรงฆ่าสัตว์แล้วขายกันแบบว่าแบบธรรมชาติกลัวว่าเรื่องความสะอาดเราไม่มีอย่างเที่ยวฆ่าถ้าเป็นสปะอยู่ครับคือมาตรการควบคุมเขาจะให้ฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์แต่เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์ไม่มีในพื้นที่นะครับถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโรงฆ่าสัตว์ประชาชนที่ใช้บริโภคสัตว์หรือเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอนาคตมันอาจจะเป็นแพร่ระบาดได้มีมาตรการที่ควบคุมไม่ได้นะครับถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับจะมีที่ใดที่หนึ่งในข้าสมุทรทิ้งพระหรือว่าต้องมีกระจายตัวยังไงครับตอนนี้มีโรงฆ่าสัตว์ที่สงขลาที่ถูกมาตรฐานแล้วก็ที่พัทลุงแต่เนื่องจากว่าตรงนี้พื้นที่มันกว้างนะครับโรงฆ่าสัตว์เราไม่มีเทศบาลเองมีพื้นที่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ไป17 ไร่แต่เนื่องจาก เรื่องระเบียบแล้วก็เพราะว่ามันต้องการพื้นที่ห่างไกลจากลำคลองและก็ทะเลแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพยายามผลักดันจะสร้างแต่ว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเรื่องงบประมาณมั่งเรื่องเขตพื้นที่ที่สร้างโรงฆ่าสัตว์ด้วยนะครับครับปัญหาที่3ของละโนดนะครับปัญหาเรื่องอุทกภัยนะครับเวลาดูฝนนะครับน้ำท่วมกังโชคดีที่มีทะเลสาบรองรับน้ำได้นะครับแต่บางฤดูกาลมันเยอะเกินบางปีเยอะเกินทำให้ประชาชนเราเดือดร้อนทั่วพื้นที่นะครับอยากจะให้วางระบบการระบายน้ำและก็การเก็บน้ำเวลาดูฝนในน้ำท่วมแล้วก็เวลาดูแรงกาดน้ำนะครับอยากจะให้เขียนให้ควบคุมป้องกันเรื่องน้ำท่วมและการกาดน้ำดูแรงนะครับก็คิดว่าปัญหาเร่งด่วนตอนนี้ครับผมขอถามรายละเอียดนิดนึงครับอย่างคือผมก็โชคดีเพราะท่านนายกเคยพาผมนั่งเรือเข้าไปในทะเลสาบแล้วก็พาไปดูที่จะออกทะเลนอกจำได้มัน 3-4 ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเรื่องนี้ไปเรียนกับท่านผังเมืองจังหวัดเหมือนกันว่าผังเมืองละโนดเนี่ยคือผังเมืองอาจจะไม่ให้น้ำหนักเรื่องนี้เท่าไหร่ผมเรียนทางผังเมืองจังหวัดไปว่าควรจะต้องฟื้นฟูแนวคลองเดิมนะครับได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องตั้งประเด็นเอาไว้ก่อนแล้วก็กำหนดเขตริมคลองให้ต้องคล้ายๆปลอดไว้เลยนะครับอย่าไปเที่ยวสร้างหรือว่าปลูกอะไรตรงนี้เว้นไว้สักกี่เมตรก็แล้วแต่ตกลงกันเนี่ยต้องทำตัวนี้ก่อนก็เข้าใจว่าถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยไม่ทราบจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ไหมครับครับตอนนี้ก็ที่โครงการต้องพัฒนาจังหวัดตอนนี้มีโครงการเมืองน่าอยู่ของละโนดนะครับโดยที่ทำคลองระบายน้ำออกไป2ทางครับทางหนึ่งก็ไปทางคลองเดนนะครับอีกสายหนึ่งก็มาทางหัวเก็ดไปออกวัดปากเตะและคลองอุตภอนะครับเป็นโครงการที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้และต่อไปลำคลองทั้ง2สายนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวของอำเภอละโนดต่อไปครับผมคือตรงนี้ครับท่านนายกมันจะไปเข้าหลักของการที่จะฟื้นฟูคลองเชื่อมระหว่างทะเลสาบกับทะเลนอกเนี่ย
คือตัวนี้มันมีประเด็นนิดนึงเหมือนกันว่าบางคนบอกว่าไม่ควรเปิดแต่หลายคนเท่าที่ผมฟังมาเขาบอกระบบน้ำมันเสียหายทุกวันนี้เป็นเพราะว่าระบบน้ำมันไม่เชื่อมโยงกันฉะนั้นต้องทำตัวนี้ก่อนไม่ทราบท่านนายกในฐานะคนเก่าแก่ที่นี่ท่านเห็นยังไงครับวันก่อนชุดสำรวจก็ถ้าคลองสองสายนี้สำเร็จนะครับก็จะมีประตูกั้นน้ำตอนนี้ที่มาบเตยครับเพื่อป้องกันระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดปิดแล้วก็จัดเก็บน้ำได้ที่ประตูน้ำที่คลองมาบเตยแล้วก็ถ้าคลองนี้เสร็จก็มีประตูน้ำที่อะไรถนนคลองเป็ดนะครับจะเป็นคลองและเป็นสะพานและเป็นประตูน้ำสามารถกันระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดได้ชัดเจนครับครับถ้าโครงการนี้สำเร็จก็อยากจะผลักดันผมไปประชุมทุกเวทีก็พยายามเสนอโครงการนี้เพราะว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จนะครับระนวดเรานะน้ำจะไม่ท่วมแล้วก็ฤดูแล้งก็น้ำคงไม่ขาดครับผมขอบคุณครับครับแต่ผมฟังดูท่านนายกยังบอกมีประตูน้ำแสดงว่าไม่คือมันเชื่อมอ่ะแต่ว่าไม่เปิดให้มันเชื่อมอย่างเสรีก็คือต้องมีการควบคุมอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเปิดคล้ายๆอย่างโบราณเลยที่ว่ามันเป็นธรรมชาติท่านเห็นเป็นยังไงให้เป็นเอาระบบธรรมชาติเดิมมาใช้เนี่ยไม่ต้องไปคุมมันหรอกมันไหลเข้าไหลออกเองครับตอนนี้อำเภอละหนวดเรามันอาชีพมันสองอาชีพครับคืออาชีพเลี้ยงกุ้งกับนาข้าวครับคืออันหนึ่งก็น้ำเค็มเต็มๆอันหนึ่งก็น้ำจืดถ้าเราเปิดธรรมชาติตัวว่านาข้าวกระทบกันครับแต่ถ้าลงไปตอนล่างอีกหน่อยแล้วครับประตูจะต้องมีไหมหรือว่าถ้าตอนบนมีปัญหาสองน้ำคุมไว้หน่อยแต่ถ้าลงไปข้างล่างหน่อยนึงอันนั้นเปิดอิสระเลยก็ได้อะไรเงี้ยไม่ทราบท่านเห็นเป็นไงครับในแผนก็ในคลองละนุ่นนี่ก็ไม่ปิดก็ปิดคลองย่อยๆคลองหมาการคลองเฉียงพงอะไรตอนนี้ก็ทำแล้วนะครับเพื่อว่าได้เก็บน้ำช่วงละนุ่นตอนบนครับคือกลัวว่าตอนบนเวลาดูแรงน้ำจะขาดนะครับครับครับขออีกประเด็นนึงนะครับว่าเดี๋ยวท่านจะต้องรีบไปในฐานะท่านบริหารท้องถิ่นเนี่ยเรื่องน้ำเสียในชุมชนเนี่ยน้ำเสียในชุมชนน้ำเสียครัวเรือนน้ำเสียจากสถานประกอบการร้านค้าทั้งหลายเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่บางทีเราบอกอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียแต่จริงชุมชนปล่อยเยอะอุตสาหกรรมว่าเป็นเจ้าพูดง่ายแต่ชุมชนเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยไม่รู้จัดการยังไงดีท่านเห็นเป็นยังไงเลยครับตอนนี้เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างบ้านนะครับบ้านที่สร้างใหม่ต่อไปจะมีต่างบำบัดทั้งน้ำเสียก่อนลงท่อระบายน้ำที่สาธารณะแต่อันนี้มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าต้องควบคุมหมดทุกหลังในอนาคตครับแต่ตอนนี้ก็คุมแต่ของเก่าที่ไม่ได้สร้างไว้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังประสานจะทำให้บำบัดน้ำเสียก่อนลงคลองจะมีระบบรวบรวมน้ำในเทศบาลก่อนแล้วบำบัดก่อนแล้วค่อยปล่อยยังไงใช่ไหมครับครับในแผนครับอันนี้งบประมาณนี่ไม่ทราบมันก่อนก็สิ่งแวดล้อมเขาก็ให้มาให้ใหม่นะครับแต่เนื่องจากว่าพอทำจริงๆมันบ้านหลายๆหลังเขาก็ไม่ยอมรับก็เลยทำเพราะว่ามันไอตัวบำบัดที่บ้านที่สร้างแล้วต้องรื้อมาทำใหม่มันก็เลยมันทำได้ไม่เหมือนที่เราคิดนะครับผมก็ต้องใช้วาทศิลป์แก้กล่อมหน่อยครับผมครับก็ไม่ทราบในประเด็นนี้มีใครอยากจะเติมไหมครับเรื่องของน้ำท่วมเรื่องเปิดคลองเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียมีไหมครับหรือว่ายังขอย้ำเอาเรื่องของพื้นที่ก่อนว่าขอบเขตอย่างเงี้ยเห็นด้วยไหมครับจะลดจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงครับเชิญนะครับครับเดี๋ยวไมโครโฟนกำลังวิ่งมาข้างหลังนะครับครับเชิญครับครับผมก็ผู้ตายกับนางครับผมคือเมื่อสมัยพ่อโจ้จ้องปัญหาหน่อย28น้ำท่วมสมัยนั้นกับนางน้ำท่วมทำให้อำเภอระโนดระโดนมากที่สุดเป็นเวลาทั้งหลายเดือนได้รับความเสียหายมากพอที่หลังท่านนายกอบจมาที่จังหวัดสงขลาผมได้ถามท่านนายกว่าท่านนายกน้ำท่วมที่นี่มากที่สุดได้รับความเดือดร้อนมากของอำเภอระโนดความจริงทางระบายน้ำมันมีอยู่ซ้ำ4จุดครับนะคือจุดที่1ปากคลองอูตะเป้านี่ครับนะ
มีไซส์หนึ่งไซส์ที่สองคือทะเลหลวงติดทะเลหลวงนำกิมกับน้ำถึงไซส์ที่สามคือโรงปากระวามีสามทางนี้แต่ว่าที่น้ำระบายไม่ทันเราใช้ได้กับผมจะบอกได้เลยว่าไม่ทราบมีผู้บุกรุกหรือปั่นปือคลองนี้มันตื่นเกินกับนะมันเก็บเมื่อก่อนครัวคลองมันกว้างทางตรงซ้ายทางซ้ายนี่กับนะถึงกรณีผมถามว่าทางราชการจะมีทางบนทางดีจะแก้ไขปั่นปือได้มั้งถ้าทางกี่แก้ไขได้คือจังเบิกคลองนี้กับนะให้มันเหมือนสภาพเดิมน้ำมันจะระบายไปเร็วผมคิดว่าน้ำจะท่วมไม่นักถึงนักกะมันกะไม่ชานกับน้ำมันเร่งเร็วเพราะคลองมันระบายไปเร็วถึงตีทั้งไม่ทราบตั้งหน่วยงานราชการเขาจะอิทธิเกณฑ์ให้คนเปลือยได้มั้งครับขอบคุณครับครับคือไอ้เรื่องฟื้นฟูคลองหรือว่าไปแก้ปัญหาที่มันอาจจะถูกออกโฉนดออกอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็มีการพูดกันเยอะนะครับยังเมื่อเช้าเนี่ยพอดีไม่ทราบท่านหายไปไหนท่านเดินทางมาจากเวทีเมื่อเช้ามาด้วยมานั่งอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยท่านเป็นเจ้าของโรงงานอยู่แถวทางด้านโน้นนะครับท่านบอกว่าท่านเคยคุยกับอบต.เหมือนกันว่าท่านยินดีนะสละเงินซื้อที่ตรงนั้นเลยนะแล้วขุดคลองได้ไหมท่านนายกอบต.ท่านบอกว่ายังทำไม่ได้แต่น่าสนใจนะครับภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับภาคธุรกิจเอกชนยินดีจะควักกระเป๋าเพื่อจะซื้อดินที่มันขวางอยู่เลยไม่ต้องไปออกเวรคืนหรือไม่ต้องไปบอกเพิกถอนโฉนดว่าออกโฉนดไปแล้วเนี่ยออกผิดออกถูกไม่รู้นะจะไปย้อนหลังเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับบางทีป่วยกายไปรื้อฟื้นเจ็บตัวกันเปล่าอันนั้นเอาใหม่มีคนใจบุญครับยินดีซื้อดินแล้วก็อบต.หางบมาขุดได้ไหมหรือเขาจะเป็นยินดีบริจาคด้วยนะครับยินดีบริจาคช่วยขุดด้วยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสครับซึ่งเมื่อเช้าผมก็เลยฝากประเด็นไว้เหมือนกันว่าถ้าท่านใดได้มีช่องทางเนี่ยช่วยประสานต่อนิดนึงฉะนั้นตรงนี้เป็นการพื้นที่ระโนดกระแสสินเนี่ยที่เราคุยกันในเวทีนี้นะครับถ้ามีลักษณะของการฟื้นฟูอย่างนี้แล้วมีภาคเอกชนในพระท่านนายกเองท่านก็เป็นรองประธานหอการค้าเนี่ยหอการค้าสมฐานที่รวยนะครับท่านนายกเ มื่อเช้าเนี่ยเขาเป็นอดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมสงขลาครับท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยท่าน68แล้วท่านบอก68แล้วท่านไม่อะไรมากแล้วในชีวิตเนี่ยท่านอยากจะทำเพื่อสังคมประธานสภาอุตสาหกรรมสงขลาท่านก็รวยกรรมการท่านก็ฐานะเรียกว่าพอพัดพอเหวี่ยงกันคือว่าหอการค้าสงขลาบอกไม่น้อยหน้าเดี๋ยวซื้อดินบ้างไม่ต้องไปเวรคืนละเชิญครับไม่ทราบท่านใดมีประเด็นอื่นครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะครับชายประสาทพื้นดินนะครับครับเอาเลยการออกกำหนดให้มีเขต1ถึง4ก็คือที่ท่านได้สรุปมาก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอันนี้คือพานในส่วนที่ว่าในส่วนของนักวิจัยนักวิชาการที่ทำมานะครับและก็ต่ออีกประเด็นหนึ่งของพี่เขาที่คุยเรื่องการน้ำท่วมของเมืองระโนดนะครับจริงๆแล้วทางราชการพี่เขาท่ามค้างไว้พุ่มก็มาใช้ตอบแทนเพราะว่าเป็นภาคประชาชนแต่ที่มองเห็นอยู่นะครับทุกปีทางข้าราชการทางส่วนราชการเขาจะคดหลอกอยู่เสมอแต่มันก็แปลกอยู่อย่างนึงครับช่วงน้ำเองไม่ค่อยได้ลอกขี้มาลอกช่วงน้ำท่วมไปไม่รู้ว่ามันคือก็เลยมันไม่เมื่อครับถ้าผู้ตำส่วนแล้วผมมองผมวิ่งอยู่ทุกวันนะครับมองง่ายๆยกลักการง่ายๆเลยข้องขุนนนท์นะครับข้องขุนนนท์จากลับแหลกไปปากหวาตรงนี้คือจริงๆแล้วมันก็มีไส้ตลอดแต่ทำไมน้ำมันต้องมาท่วมอยู่แถวถาบอนจริงๆแล้วน้ำเจิงถนนท่านเจอเยอะเลยนะครับก็มองถึงว่าการขุดหลอกคงจะไม่ได้ระบบที่ว่ามันเทลงไปคลองนะครับก็เลยระบายไม่ได้มีส่วนที่ว่าผมเห็นอยู่ทุกปีพอผมอยู่ริมคลองจริงๆแล้วพอน้ำมากแล้วก็หลอกคลองเบี้ยท่านมากครับอันนี้คือก็ไม่รู้ทำหรือแต่ว่าข้าราชการเขาทำเหมือนผีเขาคุยเดียวสรุปแล้วก็คือแผนงานหนึ่งถึงสี่ในส่วนของผมเองก็เห็นสมควรแต่จะมีนะครับแล้วก็ยินดีนะครับและเห็นด้วยขอบคุณมากครับผมมีนิดหนึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมขอความรู้นิดหนึ่งนะครับถ้าท่านใดทราบอาจจะช่วยเติมหน่อยคือเหมือนกันที่ว่าทำไมไปขุดแล้วหรือไปลอกแล้วบางทีก็ยังมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่ผมเคยถามก็คือว่าไม่ทราบมีการสำรวจ
่าระดับพื้นที่ไหมครับเช่นว่าในท้องถิ่นหรือว่าในอำเภอเนี่ยอำเภอก็ให้มันกว้างขึ้นหน่อยเนี่ยเคยมีการสำรวจค่าระดับไหมจะได้รู้ไงครับว่าถ้าจะขุดตรงไหนไม่มีนะครับอ๋อเป็นงานไปขุดไปตามดินอ๋อครับเป็นไปได้ไหมครับเสนอว่าต่อไปศึกษาเรื่องนี้เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวอ๋อขอไม่ก็ฝืนให้หลังนิดนึงก่อนทั้งนั้นครับกาก็สวัสดีพี่น้องอำเภอระโนดทุกท่านครับพ่อมจอบนาเหลืองทรัพยากรและทิ้งแหวนรอมธรรมชาตินี่ครับผมก็ได้ไปไล่เวทีนะครับแล้วกาเมือคุณสุวิทย์ คุณกิติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ครับผมได้ไปนอนเที่ยคืนเขตจังหวัดนครนายกนะครับเรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับกาซาพูดกันแล้วอำเภอระโนดเจ้านี่ครับสมัยก่อนมันกระท่วมไม่ใช่ไม่ท่วมแต่มันไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ครับทุกวันนี้มันกับคลองทุนก็ยังแล้วครับผู้สำรับความจริงแล้วไส้น้ำเทวาจะลงไปเอาไทยมีไส้ลักอยู่ครับเช่นว่าลงไปนี้ครับไปลงปากระวะนะครับแล้วกาจากระโนดไปลงตรงนี้เดี๋ยวก็แรกว่าอุตภูคลองปากแตะครับแล้วการคลองพังยะครับแต่ทุกวันนี้ไม่จ่ายคลองไม่แล้วเป็นคู่ไม่แล้วครับครับนั่นแหละครับเพราะว่าแต่เล็กครับเมื่อคลองปากแตะนี่เวลาเขาถอดผ้าประจำปีครับเรือวิ่งสั้นหน้ากันที่อารมได้โอ้ครับกว้างครับครับกว้างนะครับแล้วกาจากคลองระโนดไปลงปากหวาไปลงปากระหวาไม่ใช่ปากหวาครับนะครับกาดีทุกวันนี้นี่คลองนี้ก็บึกมันน้ำไปไม่ได้ใช่แล้วแทบหมดแล้วนะครับน้ำไปไม่ได้ด้วยกาดีคลองพังยางเฉื่อมจากคลองปากบางลุงครับกาดีมันกับคลองย้อยเหมือนกันได้เลยแต่ทุกวันนี้มันงดไปแล้วครับนะครับไม่โดยใต้ผืนไปแล้วน้ำมันนะครับอันนี้ที่จริงแล้วก็ปัญหาก็เห็นอยู่แต่ว่าทำไมไม่มีใครคิดจะขุดล่ะครับมันคิดเปลือกับปอบางเกิดใจเล็กนี่กันถ้าผูดแล้วมันเบื่อยากหวานะมันเจ็บตัวแต่หวานไม่ผือครับมันใจเล็กไม่มีบ่อกุ้งครับพอมีบ่อกุ้งมันคล่องมันแคบเลยนี่ครับนั่นแหละครับมีบ่อกุ้งพอมีบ่อกุ้งคล่องแคบพอคล่องแคบแล้วก็ดีมุดละพิษน้ำเสียไรบันนี้มันก็ติดตามมาครับกับนึ่งน้ำเสียจากสารเคมีในการทำนามันมีการเปลี่ยนแปลงครับผมครับสมัยเด็กคราวพ่อแม่ผมก็ไม่ได้จ่ายกันเลยครับเรื่องสารเคมีกายากาอะไรวัตถุพืชเยอะแยะตาเปะกาดีปุ๋ยก็ไม่เคยจ่ายครับกับพ่อมาทุกวันนี้มันบี้มากมายนะครับเทวาเป็นบุญละพิษนึ่งพ่อว่ามีบ่อกุ้งก็มากเดี๋ยวมีโรงงานก็มาแล้วครับตรงนั้นเลยครับมีโรงงานก็มากาดีพ่อมีโรงงานเดี๋ยวนี้ยังไงมาเลยครับโรงงานวันนั้นก็มาชุมตรงนี้แล้วครับผมคนนึงก็ได้ท่านเอ้อเหมือนกันนะครับเขาไปมาสร้างโรงตาลุงเล็กที่อำเภอระโนดครับแล้วก็เอาเขาใช้ปาไปเล่มันน่าเล่เลยครับก็ปาที่ญี่ปุ่นมาใช้อะไรครับครับครับก็หวานให้ใครต้องการที่ท่านเอ้อได้บ้างผมบอกว่าได้ถ้าต้องการที่จะสร้างที่อำเภอระโนดอำเภอระโนดจะรื่นครับแต่วันนั้นแหละตำเรือในที่มานั้นต้องไปแก้ปัญหาลูกงานเทมาจะพุทให้เสร็จก่อนต่อมาทางเดียวเพื่อระโนดก็สวัสดีครับโอ้ครับขอบคุณครับแสดงว่าสร้างได้แต่ไปแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนนะถ้าตรงนั้นแก้ได้แล้วมาทำตรงนี้ได้ครับไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้ห้ามแต่มีเงื่อนไขครับครับเชิญครับครับครับ
ต่อไปออกแบบไมโครโฟนนี่ต้องให้มันโอเคครับขออนุญาตนักวิชาการพระคุณเจ้าท่านวิทยากรบริษัทที่ปรึกษาพอดีผมมาในจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโรคกระแสจิตพอดีที่ออกเป็นกฎกระทรวงรู้สึกว่า4ข้อผมดูแล้วมันก็ดีแต่ถ้าหากว่ากรมชลประทานสมมติว่าเป็นการก่อสร้างอาคารครับผมขุดลอกครับหรืออื่นๆถ้าออกเป็นประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้วไม่ทราบว่าต้องขออนุญาตไหมมีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวขอทราบคำตอบหน่อยคืออย่างนี้ครับมันในมาตรการเนี่ยเราต้องเรียนงี้ก่อนว่าวันนี้มันแล้วแต่เราจะคิดและจะเขียนนะครับผมอยากจะเปิดกว้างงี้เลยแล้วแต่เราจะคิดจะเขียนถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าการก่อสร้างนี่ควรจะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซะก่อนอันนี้หมายถึงถ้าสร้างนะถ้าจะสร้างต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเราก็เขียนไปเช่นนั้นฉะนั้นจะต้องยื่นหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือว่าไม่ให้สร้างเลยโหดไปหน่อยนะครับไม่ให้สร้างเลยเนี่ยเมื่อเช้ามีนะครับบอกไม่ให้สร้างเดิมทีผมมีไว้ในหน้าหลังๆเนี่ยผมเขียนมาตรการไว้ว่ายกเว้นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่รัฐราชการทำเนี่ยเขาบอกอันนี้ก็ไม่เอาให้ตัดออกก่อนก็คือว่าจะต้องทำกระบวนทำเวทีก่อนให้ชุมชนยอมรับซะก่อนแล้วถึงทำได้อย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันครับผมอยากจะเรียนว่าวันนี้มันอยู่ที่เราคิดยังไงถ้าเราคิดอย่างไรก็บอกผมมาเดี๋ยวผมจะได้นำไปต่อครับโอเคครับโอเคครับมีข้อพอดีชี้แจงน้องก็พอดีผมก็อยู่กรมชลด้วยไอ้รถมาขุดพูดถึงชี้แจงของรถแบคโฮมาขุดเมื่อวันซืนหน่อยวันนี้รถกรมชลต้องมาขุดด้วย2คันคือมาขุดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรที่น้ำท่วมเรามาขุดอยู่ที่ฟางยางแล้วก็มาขุดถือแต่แถวหน้าโรงพยาบาลละโนดแล้วก็ไปขุดแต่แถวหัวคลองขุดอยู่ 3-4 ตัวคือขุดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้น้องก็ได้รับทราบก่อนคือไม่มีเงินเลยช่วงนี้นะคือมาขุดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่แก้ตัวน้องนะเดี๋ยวไม่ใช่แก้ตัวเดี๋ยวคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมแล้วก็เราทำแล้วแล้วก็ขอใหม่ตัวใหม่ซีดีกับไหมครับนี่ไม่ได้เซ็นเซอร์นะครับมันเซ็นเซอร์เองโดยอัตโนมัติครับอีกเรื่องหนึ่งพอดีพูดถึงลุงพอดีลุงแกอยู่ไม่ทราบไปอยู่บางยางไหมโอเคคือคลองบางยางเชื่อมกับคลองพลเอกอาทิตย์กำเอกคลองพลเอกอาทิตย์กำเอกเชื่อมกับคลองลงเชื่อมกับทินสาบุงขลาบอกลงให้ทราบด้วยแล้วก็คลองบางยางเชื่อมกับคลองละวะคลองละวะแล้วก็ไปออกทะเลยาวทางที่ฝ่ายละวะโอเคแล้วตรงถนน408จะมีทำนบเรียนกั้นอยู่เพื่อแบ่งน้ำจืดและน้ำเค็มแล้วตอนนี้บริษัทที่ปรึกษาก็กำลังศึกษาอยู่ด้วยว่าบริเวณนั้นแหละเห็นควรทำประตูระบายน้ำหรืออย่างไรแล้วแต่ตอนนี้เมื่อวานก็ประชุมที่หาดแก้วรีสอร์ทด้วยพอดีผมก็ติดธุระไม่ได้ไปและการระบายน้ำจืดน้ำเค็มน้ำท่วมก็โครงการก็มีแผนอยู่ตอนนี้คือวางแผนเงินศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมแก้ไขปัญหาทุกไปคาบสมุทรสิงห์พระจังหวัดสงขลาครอบคลุมพื้นที่4อำเภอมีละโนดกระแสินสิงห์พระและสิงห์นครแล้วก็ศึกษามีหลายอย่างมีก็สร้างอาคารบ้างมีขุดลอกคลองบ้างมีทำประตูระบายน้ำบ้างหลายๆเรื่องแต่ว่าคือสรุปว่ากรมชลก็ไม่ดิ้งนอนใจพยายามแก้ปัญหาไม่ว่าน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำท่วมขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับตัวนี้ผมขอเติมประเด็นนิดนึงนะครับเห็นไหมครับขณะที่หน่วยงานพยายามที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าขอบเขตอำนาจของกรมชลคืออะไรครับท่านไม่สามารถไปบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะห้ามถมดินแล้วนะท่านขุดลอกเรียบร้อยแล้วแต่เข้ามาถึงมาถมมาสร้างอะไรไม่รู้มาขวางแล้วมันก็เกิดปัญหาอีกตัวนี้นอกเหนืออำนาจท่านแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องมาตรการที่จะมาคิดร่วมกันนะครับอะไรที่ท่านเห็นว่ามันน่าจะไม่ทำท่านบอกได้ไหมหรืออะไรทำได้แต่มีเงื่อนไขว่าทำแบบไหนที่จะไม่มีปัญหาช่วยกันเติมได้ไหมครับวันนี้นะครับเราไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับในหลักการเนี่ยทุกคนมีบทบาทมีภารกิจที่ต้องช่วยกันทั้งหมดแหละแต่ว่าแทนที่จะแยกวงกันคุยวันนี้เรามาคุยร่วมกันดังนั้นอาจจะกระทบใครบ้างผมว่าอย่าถือสากันนะครับเรามาช่วยกันครับเชิญครับแรกๆนี่คือว่าพื้นที่ผ่านนะครับขอบเขตอันนี้ยอมรับได้นะพอไหวก็นี่ในประเด็นพวกนี้มันผมชี้เห็นนิดนึงว่าพอออกมาถึงขั้นประกาศเนี่ยจะเห็นว่าจากไอ้ภาพใหญ่นี้นะครับมันมีเรื่องที่ผมเรียนว่าไอ้ลายเนี่ยก็คือมีกฎหมายเดิมอยู่บ้างแล้ว
ฉะนั้นพอมาถึงขั้นนี้เนี่ยพื้นที่ใดยังไม่มีมาตรการเดิมทีเนี่ยอันนี้ก็ใช้อำนาจมาตรา43ออกเป็นกฎกระทรวงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามีมาตรการเดิมอยู่เกือบเต็มพื้นที่แล้วดังนั้นอันนี้คือต้องออกเป็นประกาศกระทรวงซึ่งหลักการก็มีบอกว่าประกาศกระทรวงออกมาเพื่อมาสนับสนุนบำรุงหนุนเสริมนะครับมาช่วยเติมเต็มไอ้พวกมาตรการเดิมๆอยู่เนี่ยว่ามันขาดอะไรเรามาเติมกันตรงนี้นะครับดังนั้นถ้ามาตรการเดิมมันเข้มอยู่แล้วโอเคดีครับแต่ถ้ามันขาดเอาตัวนี้ไปใส่หรือนะครับหรือในการทำคุ้มครองเนี่ยเขายอมให้เรากำหนดมาตรฐานที่สูงกว่าปกติก็ได้ถ้าเราเห็นว่าไม่ได้พื้นที่บ้านเราเนี่ยสำคัญมากเรากำหนดมาตรการที่สูงกว่ามาตรฐานที่เขาใช้ทั่วไปก็ได้ครับตัวนี้ก็อยู่ที่เรานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามทีตามมาตรา45เนี่ยมันจะมีว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันถึงเรามันกลับคืนสภาพได้ตามที่เห็นชอบกันแล้วนะครับก็คือว่าเราก็ยกเลิกซะไม่ต้องมีต่อนะครับไม่เหมือนกับตัว43นี่มันแต่ว่า43นี่ต่อไปผมว่ามันก็อนาคตมันมีมาตรการอื่นมาเต็มแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามในของระโนดเนี่ยเมื่อมีการประกาศผังเมืองรวมแล้วก็เข้าใจว่าพื้นที่เราคงต้องปรับกันเหมือนกันนะครับก็คือว่าในเขตพื้นที่ตรงนี้ที่ยังเหลืองๆอยู่เนี่ยต่อไปอาจจะเป็นสีชมพูก็คือเป็นเขตพัฒนาเป็นเขตเมืองนะครับครับเชิญครับเราจะลองดูเรื่องของมาตรการต่างๆผมอยากจะอย่างนี้ก็ได้ครับคือในจอบางทีมันดูยากนิดนึงคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้มันตั้งแต่หน้า20หน้า14เป็นต้นไปนะครับหน้า14เป็นต้นไปเนี่ยมันมีประเด็นต่างๆประเด็นที่ได้ไล่เรียงไปเนี่ยนะครับคือดูมาตรการตามประเด็นนะครับพอผ่านจากมาตรการตามประเด็นแล้วเนี่ยมันจะมีในหน้าที่21นะครับ21เนี่ยจะเป็นมาตรการที่เป็นถือว่ามาตรการหลักหรือมาตรการส่งเสริมหรือสุดท้ายจริงๆแล้วดูมาตรการออกมาที่เป็นมาตรการเฉพาะพื้นที่ก็ได้นะครับอยู่ในแถวๆหน้า30นะครับผมอยากจะขออย่างนี้นะครับเพื่อทำให้ท่านได้สะดวกที่จะคุยคือท่านไม่จำเป็นต้องเรียงตามนี้ก็ได้ถ้าท่านเห็นว่าเรื่องที่ท่านอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกเรื่องนี้ติดใจอยากจะขอแก้ขอเติมขอตัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านว่าไปเลยหน้าไหนก็ได้ครับเอาตามสะดวกไม่จำเป็นต้องเรียงตามนี้ก็ได้แต่ว่าที่ผมอยากจะขอนิดนึงก็คือว่าพื้นที่ที่นี่เนี่ยเรามีกรณีของคลองแดนคลองแดนเป็นพื้นที่พิเศษคือที่ผมคุยทางศิลปากรเหมือนกันนะครับทางคุณชวริตที่ศิลปากรเขาเล่าให้ฟังว่าบางทีเราเข้าใจเอาเองว่าศิลปากรที่ต้องทำให้หมดเลยเรื่องโบราณสถานเนี่ยเขาบอกมันทำไม่ได้หรอกนะครับเขาก็มีกำลังแค่นั้นแหละงบประมาณก็มีเท่านั้นแหละนะครับเขาก็จะขึ้นทะเบียนแล้วก็จะทำตามกำลังที่ทำได้แต่ว่าถ้ามองดูแล้วเรามีโบราณสถานเรามีพื้นที่ทางด้านวัฒนธรรมเยอะมากเลยยังไงก็ทำไม่ทันครับเราจะต้องมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมนี่เยอะแน่นอนฉะนั้นก็คุยกันว่ากรณีของที่คลองแดนเนี่ยกับกรณีที่วัดครูเต่านะครับวัดครูเต่าก็คล้ายๆคลองแดนคือคลองแดนก็ได้ที่สถาปัตย์ที่ราชมงคลมาช่วยใช่ไหมครับส่วนที่วัดครูเต่าเนี่ยก็ได้อาสมศิลป์เข้าลงมาจากกรุงเทพเลยเข้ามาแล้วก็มาทำกระบวนชุมชนด้วยเลยด้วยและสุดท้ายมาช่วยกันบูรณะศาลาเก่าที่ได้ยูเนสโกไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขายอมรับว่าทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่เยี่ยมมากศิลปกรทำไม่ได้หรอกฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเรานะครับถ้าเราคิดว่าเราควรจะทำเรื่องของศิลปะศิลปกรรมในบ้านเราอย่างไรเขาบอกว่ากรณีศึกษานี้เป็นต้นแบบทำได้แล้วก็ศิลปกรยินดีให้ความร่วมมือครับผมว่าเรามีดีอยู่แล้วช่วยทำต่อนะครับขยายผลให้รอบทะเลสาบสงขลาเลยฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าอย่างไรผมขออนุญาตให้ช่วยพูดด้วยนะครับครับแต่ตอนนี้ขอทั่วไปก่อนครับท่านจะพูดเรื่องน้ำเสียพูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นมาตรการยังไงเชิญครับขอไมโครโฟนนะนี่ครับถ้าสะดวกเวลาส่งให้ก็เปิดไมค์ให้เรียบร้อยเลยครับนมัสการพระคุณเจ้าท่านพิธีกรแล้วก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านก็พูดถึงน้ำเสียมันไม่ได้เกิดมาจากอะไรผมพูดถึงอำเภอกระแสสินของผมครับผมเมื่อวานก็
เวทีเกือบจะล่มกับผมแล้วเสียงกับชนประธานเมื่อวานที่หาดแก้วรีสอร์ทก็มีผู้เข้าร่วมหลายๆท่านผมโสพลชัยวงศ์นายกเทศมนตรีกับแดดินเมื่อวานก็ท่านกำนันตำบลก่อใหญ่เข้าไปปลัดเทศบาลเชียงแสนเข้าไปท่านผอ.โรงเรียนเกษตรศิลป์วิทยาเข้าไปเมื่อวานผมก็ไปประชุมกันพูดความเป็นมาของเขื่อนกันน้ำจากระโนดก่อใหญ่เขื่อนตัวนี้ทางที่ดีมันทางที่จริงมันดีแต่มันทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์เสียหายเสียความรู้สึกไปเยอะเพราะเขื่อนตัวนี้สมัยผมเด็กๆผมอยู่มาในพื้นที่ตรงนั้นบางคนเอานักวิชาการด็อกเตอร์มาจากโน้นจากนี้มาทำอย่างโน้นอย่างนี้มันทำไม่ได้ไม่ได้เรื่องผมอยู่รู้ทางน้ำในพื้นที่เป็นยังไงเป็นยังไงกรมชลประทานนะตัวการผมไม่ได้ว่าใครนะในส่วนนี้เมื่อวานก็ด่าชลประทานทั้งนั้นเมื่อวานครับพูดเรื่องจริงกันพูดเรื่องจริงห้ามโกรธกันพูดก็พูดข้างนอกก็อีกเรื่องหนึ่งเขื่อนกันน้ำระโนดก็ใหญ่สมัยก่อนไม่มีนาข้าวก็หวานข้าวข้าวสวยเรียบร้อยน้ำท่วมท่วมเสร็จน้ำท่วมถึงบ้านคนมูลสัตว์ต่างๆลงมาปุ๊ดลงทะเลสาบเสร็จหมดจบข้าวได้กินแต่โทษตีตอนนี้วิถีธรรมชาติครับเมื่อก่อนธรรมชาติครับธรรมชาติตอนนี้ไปทำเขื่อนไปทำเขื่อนบอกว่ากักกันน้ำไม่ให้น้ำท่วมแต่น้ำขึ้นมาแล้วเสร็จข้างในเขื่อนข้างในกันดินเสร็จน้ำทะเลหนุนพัทลุงชนประทานไปปิดประตูปิดประตูเสร็จไม่สู่บอกน้ำก็ท่วมฝนก็ลงท่วมท่วมชาวบ้านทำให้ฉิบหายไปหลายคนแล้วนี่ชนประทานไม่ได้เรื่องผมบอกตรงๆแล้วอีกอย่างที่สำคัญรูดข้าวนาข้าวครับผมตอนก่อนน้ำจะท่วมข้าวสวยเรียบร้อยพอน้ำท่วมเสร็จมาถึงบ้านคนมูลสัตว์ทุกอย่างหมูไก่วัวควายน้ำชะลงไปล้างลงไปปิดประตูน้ำไว้ชนประทานไม่สู่บอกลงไปทับถมเป็นเน่าน้ำเน่าน้ำเปื่อยข้าวเปื่อยหมดไม่ได้แดกมาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยข้าวตายไม่เหลือสักต้นนึงครับของกระแสศิลป์ผมพูดกับกระแสศิลป์ผมไม่ได้พัดพิงถึงที่อื่นพูดเรื่องจริงอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้กูไม่เป็นไรครับในส่วนนี้แล้วเมื่อวานก็พูดถึงว่าจะสร้างคันเขื่อนชนประทานจากตะโนต้วนถึงตากุระอีกผมบอกว่าสร้างก็สร้างแต่ทำประตูน้ำได้สู่ประชาบ้านท่านรู้ไหมครับใครถูกด่าผมนอนตีสามตีสี่หัวรุ่งชาวบ้านมาบอกนายกนายกลุกขึ้นไปสูบน้ำไว้หน่อยน้ำท่วมคอกวัวคอกหมูคอกสัตว์หมดแล้วแต่ท่านก็ยังพยายามเปิดช่องให้ว่าสร้างได้แต่ต้องมีประตูน้ำคือถ้าแบบบอกว่าไม่ต้องสร้างได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้เลยครับผมบอกว่าสร้างได้แต่ต้องมีข้อแม้เหมือนมาบตะพุดเมื่อกี้ต้องแก้ปัญหาเสร็จทางนี้ก่อนทำประตูน้ำใช้ระบบไกลกว่าใช้เทคโนโลยีตัวไหนก็ได้ที่เข้ามาช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปนั่งกราบไหว้เต้าชนประธานอยู่ครับผมกันในส่วนนี้ก็นี้ก็กวากชนประธานไปด้วยในฐานะกลุ่มชนบอกให้ตามานเร่งสักหน่อยเมื่อวานผมก็เสนอคุณเตียเทพผอ.ไปแล้วครับนายอำเภอหลายๆอำเภอนั่งเมื่อวานผมบอกแล้วชุดนี้เอาออกไปเลยเอาชุดใหม่เข้ามาตามานย้ายไปหมดย้ายมาอยู่เป็นอย่างนี้เมื่อวานผมก็เสนอไปแล้วในที่ประชุมครับอันนี้พูดเรื่องจริงตอนนี้นะไม่รู้จะหาวิธีการอย่างไรน้ำมันเน่ามันเสียตอนนี้ก็ยังไม่ไปสูบน้ำไหมเพื่อนก็น้ำแห้งหมดแล้วกับเศษหินบ้านผมเต็มอยู่ชายทะเลไม่รู้ไปดูมั้งไหมนั่งอยู่แต่ในห้องเอสั่งอย่างโน้นอย่างนี้เถียงกับผมพูดว่าเมื่อวานท่านบอกว่าผมก็ยังไม่เชื่อนายกหรอกผมต้องไปถามลูกน้องแกไอ้ห่าแล้วไปถามแล้วจะบอกแกว่าไม่สูบมันก็บอกว่าสูบเลยในส่วนนั้นอย่างนี้ท่านนายกมีช่องทางไหมว่าเราจะทำงานร่วมกันได้ยังไงไม่พูดกันไม่ได้เลยเอานายอำเภอมาเป็นประธานเอารองผู้ว่ามาเป็นประธานและพูดกันไม่ลงคืออย่างนี้ท่านนายกคือครั้งนี้เรากำลังจะเขียนมาตรการที่มาใช้ร่วมกันเรากำลังจะช่วยกันออกกฎหมายนะผมเรียนท่านว่าระบบดีพูดดีเสนอดีทุกสิ่งทุกอย่างดีเสร็จแล้วก็จบกันไม่ทำคราวนี้เราจะทำตรงนี้ไงเราจะใช้มาตรการนี้อันนี้เป็นมาตรการผมว่าแรกของรูปน้ำทะเลสาบสงขลาที่จะเป็นกฎหมายเชิงพื้นที่นะเรากำลังทำตรงนี้กันอยู่ถ้าอยากให้เกิดกลไกการบริหารการร่วมได้ไหมก็ท่านเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเขียนเลยให้ท่านประธานนี่ให้ทุกหน่วยงานมาประสานบูรณาการกันโอเคไม่มีปัญหาผมยินดียอมรับตลอดไม่มีปัญหาพื้นที่ผมให้ข้อมูลตลอดให้ทำงานร่วมกันถ้าบอกว่าเห็นชลประทานปรารถนาดีคิดโครงการนี้มาก็ต้องมาปรึกษามาทำเวทีมาคุยกันนะครับเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยถามถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่าไม่ต้องถามอย่างนั้นได้ไหมครับได้ให้ท่านจัดแต่ถ้าผมจัดก็ไม่มาอยู่แล้ว ผมก็รู้อยู่จนประทานยังพูดเลยนะยังพูดเลยบอกว่าเกษตรศิลป์ไม่ให้แล้วน้ำมันนายก
อบต.รงกับนายกเทศมนตรีกับเศรษฐินกี่ฟ้องก็บอกว่านี้ผมไม่ได้ฟ้องผมพูดเรื่องจริงตัวนี้ครับผมเรียนมาอย่างนี้นะช่วยขวากประสานด้วยถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดได้โอเคไม่มีปัญหาเป็นเรื่องดีก็จะไม่ประสานเดี๋ยวจะเขียนเลยมาตรการเนี่ยมาตรการในเรื่องของการบริหารจัดการร่วมเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ในข้อหน้าหลายๆผมจำหน้าไม่ได้แล้วมันหลายหน้าเหลือเกินเนี่ยก็จะเขียนไปเงื่อนไขไว้เลยว่าถ้าจะทำเนี่ยมันต้องดำเนินการอย่างไรบ้างขั้นตอนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ท้องถิ่นต้องร่วมชุมชนต้องร่วมสมมติต่อให้ท่านนายกเอาแต่ชุมชนชาวบ้านบอกไม่เอาท่านก็ทำไม่ได้นะครับถูกต้องนายกทำงานคนเดียวไม่ใช่ทำได้มันต้องร่วมงานกันในส่วนนี้ก็โอเคผมขวากจนประธานช่วยลงไปดูบ้างเขตนาข้าวชายทะเลของผมเปื่อยเน่าน้ำเหม็นช่วยไปสูบช่วยเอาน้ำมันไปสูบไปด้วยครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขอพาดพิงหน่อยพาดพิงอาจารย์อีกรอบกับรอบสองกับวันดีท่านนายกเทศบาลตำบลก็ได้ทิ้นใช่ไหมครับวันดีผมมันอยู่จุดประธานที่กัวป่าเนี่ยนะอยู่ควายวิศวกรรมแต่ก็พอรู้พื้นนิดคือการนำกันกระนำก็ได้ทิ้นนี่ความยาวยี่เวทอยู่30 กิโลเมตรว่ามาความลังกินท่านนายกนะเริ่มจากบ้านถุงบัวอำเภอตำบลก็ย้ายอำเภอก็ได้ทิ้นแล้วก็มาสุดสุดที่หมู่สามบ้านป่าบางละโหนดความยาวยี่เวทอยู่30 กิโลเมตรคือเริ่มสร้างมาปีต้องพันอร่อย42ครับผมจำได้ครับผมก็ไปทำอย่างอารมณ์อยู่กันตามตำริของพระธาตุพลเอกเปรมตีนสุรานนท์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งของอำเภอก็ได้สิ้นแล้วก็ตามปากคลองต่างๆจะมีประตูแล้วก็ทอระบอทุกคลองทุกคลองแล้วก็มีท่านี่ชุบน้ำอยู่3แหงหนึ่งเตตำบลเตปากคลองเชียงแซ่2เตปากคลองโล่งและ3เตปากคลองมาการคือถ้าว่าน้ำท่วมมากชาวบ้านจะปิดประตูทั้งหมดแล้วก็สูบน้ำออกเพื่อแก้ปัญหาเพราะใหญ่คือเพื่อสูบน้ำออกแล้วถ้าน้ำแรงเราจะสูบเข้าช่วยพื้นที่ได้คือมันจะแก้ตัวคือบอกให้ทราบว่าเขาก็ทำมั่นคือตามรักกันตอนนั้นพื้นที่ก็ได้ทิ้งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกว้านน้ำที่สองนะท่านนายกก็ใจกันนะที่ผมมาอยู่ในส่วนกลางคือก็ไปได้เหมือนกันเขาก็ไปได้เหมือนกันคือโลรับสาปนาตลอดแล้วก็พยายามช่วยกันไปก็ช่วยกันตลอดคือมาอยากแก้ตัวพยายามช่วยตลอดครับข้อแค่นี้ครับครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วทุกคนมีข้อจำกัดอ่ะฉะนั้นที่ผมทำเวทีนี่นะส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้มาคุยแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นปัญหาพูดไปครับพูดไปตรงๆเราไม่ได้มาว่ากันหรอกแต่เรามาช่วยกันเพื่อจะหาแนวทางออกยังไงจะเดินกันยังไงให้ได้นะครับฉะนั้นกลไกหนึ่งที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับจะเปิดประตูเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ท่านว่าเนี่ยท่านมีใครเป็นคนสั่งคนเดียวหรือเปล่าหรือมีการคุยแบบมีส่วนร่วมกันว่าจะเปิดตัวไหนปิดตรงไหนมีไหมมันต้องสร้างกลไกขึ้นมาให้ได้นะครับครับคือเมื่อกี้ท่านพูดว่าเรื่องปิดประตูผมบอกว่าชนประธานช่วยไปปิดประตูแล้วสูบน้ำไม่น้อยครับชนประธานThank you.
านชนประธานท่านก็ต้องปกป้องชนประธานผมก็ต้องปกป้องชาวบ้านผมก็ดูชาวบ้านเสียพันคนก็มันในส่วนนี้ไม่ได้ว่ากันต่างคนก็ต่างว่าของตัวเองถูกต้องผมไม่ได้ว่าแต่นี้ผมพูดจากใจจริงที่เป็นเกิดขึ้นณตอนนี้ครับขอบคุณมากครับผมถ้าผมถามต่อนิดนึงว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นจะคือบางโครงการชนประทานที่มันไม่ได้ใหญ่โตต้องใช้ความรู้สูงสูงบ้างเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับให้ท้องถิ่นจัดการเองได้ไหมคือชนประทานจะลงทุนแหละแต่การบริหารจัดการประตูน้ำเอ่ยท้องถิ่นจัดการได้ไหมครับก็ไม่พอกันได้เป็นหน้าที่ของเราไปทำผมไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นไปได้ไหมพอดีวันก่อนเคยโอนให้ท้องถิ่นไปแล้วท้องถิ่นก็ว่าไม่มีประมาณมั้งก็โอนกลับมาอีกเคยมอบเหมือนกันเคยมอบมาแล้วครับเรื่องถนนอะไรทุกอย่างของสถานีสูบน้ำไฟฟ้าอะไรเคยมอบไปแล้วเขาว่าประมาณให้เขาว่าไม่มีเงินซ่อมบำรุงเขาก็โอนกลับให้กรมชลเอกมันคนละประเด็นกันที่พูดถึงนี้ครับครับคนละส่วนกันคนละตัวอย่างกันคนละตัวอย่างนะครับครับก็ขออันเดียวที่นายกเทศบาลจริงๆแล้วตรงนั้นไม่ใช่สู่กับเครื่องใช่ไหมสู่กับไฟฟ้าได้ใช่ไหมที่เชิงแสนใช่นี่สู่เครื่องยกเครื่องไปตั้งของผมเกณฑ์ของผมอ๋อไฟรองโหนรองยูรองหน้าอ๋อคลองเล็กๆโอเคครับถ้าว่าเชิงแสนคือโอเคไม่โอเคครับเข้าใจครับถ้าว่าประตูน้ำทรบเล็กๆที่ท่านนายกว่าคือตัวเล็กๆมีเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วโอเคครับเข้าใจแต่ถ้าว่ามีตัวใหญ่จะมีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เชิงแสนครับโอเคเขาก็สูบเขาก็สูบผมก็ไปแล้วมันก่อนเขาก็สูบตลอดก็ไม่ใช่แก้ตัวนะไม่ใช่แก้ตัวแทนไม่ใช่นะไหนๆก็ไหนๆนะครับชนประธานอีกนิดเดียวนะครับขออนุญาตนิดเดียวคือไหนๆก็พูดแล้วเนี่ยในฐานะเป็นคนของชนประธานเองเนี่ยคืออันนี้ผมเห็นมุมมองที่ผมเห็นนะก็คือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่กว้างมากแล้วก็ไม่ได้เจาะจงพื้นที่แต่ในความละเอียดในเชิงพื้นที่อาจจะมีปัญหาแล้วมันต้องรอผู้บังคับบัญชาทีเป็นไปได้ไหมครับมีอาจจะเป็นหน่วยย่อยได้ไหมในระดับอำเภอเดี๋ยวหรือว่าบางอย่างที่ท้องถิ่นจัดการเลยได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับในการปรับกลไกโครงสร้างพวกนี้ขอฟังความคิดเห็นนิดหนึ่งครับแค่ว่ามีโอกาสในทางนองนั้นนะครับเป็นไปได้ไหมครับครับท่านผู้ดำเนินรายการผมสมกฤตมีปิดจากเชียงแสนนะครับเบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนผู้แทนของชนประธานที่ระโนดแล้วก็เสริมของท่านนายกหมายถึงว่าของชนประธานที่ตั้งไว้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับถามว่าโครงการคันกั้นน้ำเนี่ยดีไหมผมว่าดีนะผมเห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆตอนนี้อาจจะยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทั้งหมดที่เขาดำเนินการมานะครับทีนี้ของท่านนายกเกษตรศิลป์เนี่ยหมายถึงว่าที่ของท่านเนี่ยเป็นที่ต่ำนะครับที่ต่ำประตูทางด้านโน้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไอ้ที่อยู่ที่ยังแสเนี่ยก็สูบอยู่เจ้าหน้าที่ก็สูบแต่ว่าไม่สามารถดึงน้ำจากด้านทางทิศใต้มาได้นะครับปัญหาตรงนี้ส่วนตรงโน้นต้องใช้เครื่องน้ำมันหรือว่าอะไรเนี่ยซึ่งตามที่ท่านนายกเกษตรศิลป์พูดทีนี้ผมอยากเสนอว่าปัญหาของส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยโดยความเป็นจริงนะครับก็คือการประสานงานนะครับอะไรก็ตามที่ส่วนราชการทำงานในเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่กระทบหรือว่ามีผู้รับผิดชอบหลายๆหน่วยงานเนี่ยส่วนมากจะล้มเหลวนะครับและไม่ได้เรื่องผมยกตัวอย่างที่สาธารณะสักอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าหน่วยงานไหนบ้างรับผิดชอบนะครับท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลนะครับดูแลที่ฐานะเนี่ยแต่ว่าท้องถิ่นไม่รู้ว่าไอ้ที่ที่ดูแลเนี่ยมีอยู่กี่ไร่ในปัจจุบันเนี่ยผมมีพื้นที่ป่าพลุถามว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่กี่ไร่ผมก็ไม่รู้นะครับทีนี้หมดแล้วแหล่งซับน้ำเหล่านี้ซึ่งเหมือนกับไอ้ตัวหนึ่งที่จะช่วยทะเลสาบไม่มีแล้วไอ้ป่าแบบเนี้ยเหมือนบ้านผมมีภูเขาสองลูกเล็กๆเนี่ยถามว่าใครดูแลนะครับอำเภอดูแลไหมต้นไม้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับป่าไม้ไหมนะครับที่ดินเนี่ยเกี่ยวข้องกับที่ดินไหมวันดีกันดีกับทรวงมหาไทยเนี่ยสั่งไว้ท้องถิ่นเนี่ยช่วยกันถนนแนวเขตกรณีจะสร้างถนนสักสายหนึ่งต้องกันที่ไว้ให้กว้างพออย่างน้อย6เมตรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถามว่าท้องถิ่นไปมีอำนาจในการกันไหมอะไรนะครับมันก็ยากอันนี้คืออยากจะเสนอว่ากรณีที่จะออกมาตรการเพื่อที่จะให้ส่วนราชการต้องประสานกันเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากว่า
ไอ้ที่ล้มเหลวส่วนมากเป็นเรื่องที่ว่าภารกิจหนึ่งแต่ว่าไปทับซ้อนหลายๆหน่วยงานเนี่ยมันจะล้มเหลวที่ผ่านมาที่ผมสังเกตครับเลยต้องหามาตรการยังไงก็ได้ที่ให้ทำงานร่วมกันได้ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท้องถิ่นเกิดขึ้นมาก็เพื่อจะเป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่แต่ว่าเนื่องจากระบบเราเนี่ยท้องถิ่นก็เป็นน้องใหม่ครับฉะนั้นน้องใหม่ต้องฝ่าสารพัดจางก่อนแต่ว่าเป็นอย่างนี้ครับคือเราคงไม่มีอำนาจจะไปเปลี่ยนแปลงระบบใหญ่ได้แต่ว่าในระบบย่อยคือถ้าผมอย่างที่ว่าที่ขีดเส้นแดงๆรอบทะเลสาบเนี่ยถ้าเราเอาพื้นที่เล็กๆอ่ะบอกว่าต่อไปนี้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ตรงเนี้ยเรามีอบต.มีเทศบาลมีอะไรเยอะเนี่ยในการทำงานในพื้นที่พันอย่างเงี้ยมันมีกลไกใหม่เกิดขึ้นได้ไหมพอจะได้ไหมครับอย่างนี้คือถ้างั้นเนี่ยมันจะหลายคนอ่ะช่วยกันดูแลเรื่องเดียวกันแกงหม้อเดียวกันมันหลายมือทำมันสุดท้ายไม่รู้กินแกงอะไรก็ไม่รู้มันเดินไม่ได้เหมือนกันไม่ทราบลักษณะแบบบันทึกข้อตกลงไหมอะไรไหมครับที่ว่า ที่ท่านว่าเนี่ยเพราะว่าเหมือนผมยกตัวอย่างเช่นท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นเนี่ยเหมือนผู้บริหารเนี่ยอาจจะไปตกลงอะไรกันก็ได้แต่ว่าไอ้พันธสัญญาบางครั้งเนี่ยพอผู้บริหารท่านหนึ่งท่านอาจจะหมดวาระหรือท่านไม่ดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยบางครั้งพอมาสมัยต่อไปเนี่ยอาจจะไม่รับก็ได้ยกตัวอย่างดับประเทศก็ได้นะครับทีนี้ถ้าจะไปกำหนดกติกาว่าลักเล็กๆเรามาบริหารจัดการทักเรื่องร่วมกันเนี่ยทีนี้กติกาถ้าไม่มีกฎหมายมารองรับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากก็ตรงนี้แหละครับก็คืออยากจะเสนอท่านว่าถ้าวันนี้เราจะช่วยกันร่างกฎหมายใหม่เนี่ยว่าในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องสร้างกลไกที่จะทำงานให้ได้เนี่ยผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยเพราะมันต้องมีกฎหมายมาช่วยหนุนเสริมรองรับอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นรูปมาทำยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยพยายามผลักดันว่าลำคลองของผมเนี่ยขอสัก300เมตรได้ไหมเป็นพื้นที่ให้ปลามันได้อยู่ว่าถ้าปลาอยู่ตรงนี้อยู่และปลอดภัยไม่ถูกทำร้ายแต่ถ้าออกข้างนอกให้ปลาให้คนจับกินเป็นอาหารได้แล้วนี่ผมก็ต้องบันทึกข้อตกลงมาข้อหนึ่งว่าให้ท่านเจ้าวาดสองรูปในพื้นที่ท่านเซ็นให้ท่านนายกผมเซ็นให้ท่านผู้ใหญ่บ้านเซ็นให้ท่านผู้อำนวยการเรียนเซ็นตัวอยู่ละแวกนั้นผมก็ขอความร่วมมือให้เซ็นเป็นบันทึกข้อตกลงแต่ว่าถามว่าไปบังคับเป็นกฎหมายได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเคยหารือไปทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาผมจะกำหนดพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าคุณไปติดต่อที่ดินหน่อยให้มากำหนดเขตให้ผมติดต่อที่ดินแล้วเนี่ยที่ดินบอกว่าเขาต้องไปวัดมาจากดิมสุดเลยว่ามีกี่เจ้ามาถึงเขตคลองไหนผมว่าถ้าเป็นงี้เหนื่อยผมก็ทำบันทึกข้อตกลงไปก่อนแล้วกันเนี่ยขนาดแค่เรื่องเดียวที่ผมจะทำนะครับผมยังทำไม่ได้เลยเพราะผมก็ใช้วิธีการง่ายๆของผมไปก่อนเลยวันนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยที่ท่านว่าถ้าทำได้แต่ว่าน่าจะมีกฎหมายมาช่วยรองรับหนุนเสริมเพื่อให้มันมีหลักประกันนะครับครับก็งานนี้อย่างที่เรียนนะครับคือเรากำลังทำเรื่องร่างมาตรการซึ่งเป็นกฎหมายใช่ไหมครับจะเป็นกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเมื่อวานผมย้อนกลับไปนิดเดียวเมื่อวานมีความเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าเมื่อวานมันมีเรื่องของปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเราเยอะเลยในพื้นที่ลุ่มน้ำในสาพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยก็เลยมีข้อเสนอกันว่าถ้างั้นถ้าเราไม่รู้ว่าใส่ไปในแผนเลยว่าจะต้องทำสำรวจทำรังวัดนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขตคลองเขตอะไรอยู่ไหนกำหนดให้ชัดน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเมื่อวานเมื่อกันบอกว่าขึ้นสูงสุดจะพูดได้ในตัวหนังสือพูดได้สูงสุดแต่ว่าวินิจฉัยอยู่ไหนเขตน้ำขึ้นสูงสุดคนนี้ก็ชี้ใหญ่คนนี้ชี้อย่างปัญหาอีกแล้วปักเลยได้ไหมตรงไหนจะแข่งไหมนะครับไอ้อย่างเงี้ยครับก็คือเรามาสะสางกันใช่ไหมแล้วก็จัดระบบนะครับและอย่างที่เรียนว่าเราสามารถกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่าปกติได้ถ้าเราเห็นควรต้องทำอย่างนั้นนะครับมันกำหนดได้ครับครับผมขออนุญาตนะครับที่จริงแล้วกฎหมายนะครับประชาชนนะครับเขากลัวกฎหมายมากยกตัวอย่างเอาพูดสรุปทั้งมวลทั้งหมดเลยประชาชนเหมือนผมตัดไม้ในป่าสงวนสักรุ่นเดียวเนี่ยอุ้ยกลัวแต่ผมถามว่าคนที่ใช้กฎหมายอะครับกฎหมายไม่ใช่ประชาชนไปใช้คนที่รู้กฎหมายไปใช้แล้วทำลายมันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับชนประธานบอกว่าปีนี้ขุดคลองแล้วปีนี้ขุดคลองแต่ทำไมไม่วัดก่อนล่ะครับว่าเขตคลองมันแค่ไหนเดี๋ยวนี้มาหมดขุดแค่โพรงเดียวแล้วเพราะอำนาจของชนประธานก็มีแค่นี้ที่จริงแล้วเมื่อจะขุดคลองยกตัวอย่างเอากรมเจ้าท่ามาก่อนปักหลักแดงเลยนี่ผึ่งแผนที่ออกมาว่าเมื่อก่อนคลองมี4เมตรต้องขุดถ้าใครทำลื้อออกไปถ้าไม่ลื้อหมดต้องทำแบบนี้สิครับถึงจะทำงานร่วมกันไ
แต่นี่ชนประธานบอกว่าหมดแล้วกูขุดแค่พงเดียวพอเพราะกูไม่มีอำนาจไปบอกก็ว่ามึงลื้อตรงนี้ครับสำคัญสุดการใช้กฎหมายเหมือนที่เราประชุมทุกครั้งประชาชนเห็นด้วยหมดเพราะมันสวยงามแต่การใช้หน่วยงานราชการต่างๆต้องประสานขึ้นมาผมถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันไม่ใช่ประชาชนเป็นคนทำนะครับไม่ใช่เลยผมชี้ช่องอีกตัวหนึ่งที่จะพูดภาษาเวทีแล้วแต่เมื่อวานบางแก้วปราบพยูนเมื่อเช้าก็อีกเวทีหนึ่งก็พูดกันนะครับว่ามันน่าจะมีกรรมการนะแต่กรรมการนี่คือตามของหลักเดิมเนี่ยก็คือว่าต้องมีกรรมการระดับจังหวัดละแต่สองสามเวทีที่ผ่านมาบอกไม่พอต้องมีกรรมการระดับอำเภอหรือตำบลด้วยครับผมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คุยกันได้แล้วมันประสานงานกันง่ายเพราะจริงๆเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยแต่บางทีเนื่องจากว่าเรามีกรอบครับซึ่งก้าวล่วงไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นกรรมอนุกรรมการเป็นอะไรทำงานด้วยกันได้มันก็คุยกันได้ใช่ครับนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นไหมครับอย่างนี้เนี่ยอยากเห็นที่ว่าเขาเมื่อสรุปออกมาแล้วเป็นแผนงานที่ดีแล้วแต่การใช้หน่วยงานของราชการต่างๆพวกนี้คือเขาสามารถจะประสานกันได้ไหมโดยท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่ดูแลว่าจะขุดลอกตรงนี้แล้วนะไม่ใช่แค่พงเดียวแล้วต้องให้เต็มที่ไปผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะผมอยู่ริมคลองมาตลอดเหมือนกันก็นี่ครับที่ผมเรียนท่านว่า3เวทีที่ผ่านมาเนี่ยคือเสนอให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอะไรก็แล้วแต่เกิดในพื้นที่ให้ได้เนี่ยคือเขาไม่ได้บอกว่าให้เฉพาะท้องถิ่นนะครับแต่ประชาชนด้วยหน่วยงานด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาทำงานเป็นองค์ตรงนี้เลยนะครับทำร่วมกันได้ไหมครับอย่างนี้ในส่วนผมคิดว่าได้ครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาเป็นแบบไหนได้แบบไหนทำแบบไหนแต่ในภาคของชุมชนภาคของประชาชนผมเห็นด้วยครับครับเห็นด้วยเพราะว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดการใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านใช่สองครับที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องของการจัดการจัดการเท่านั้นเลยนะครับฉะนั้นเราสร้างกลไกขึ้นมาในพื้นที่ได้ไหมเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งครับเชิญครับอาจารย์ขอเรียนนมัสการท่านพระคุณเจ้านะคะแล้วก็ท่านวิทยากรค่ะจากที่น้องเขาพูดนะคะพูดถึงน้องเขาพูดในแง่ของการประสานสัมพันธ์กันของหน่วยงานต่างๆถ้าทำตามที่น้องว่าประเทศไทยเราเจริญนานแล้วค่ะเหตุผลเพราะว่าเรายกตัวอย่างเช่นบางครั้งถนนเราทำเสร็จใช่ไหมคะพออยู่มาไม่ทันจะหมดทีขี้ดินนั่นปรากฏเราต้องขุดเสาไฟฟ้าลงเสาไฟฟ้าแล้วค่ะหลังจากนั้นเราลงสายโทรศัพท์อีกแล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเอา3อย่างนี้มารวมกันโดยมีคณะกรรมการ1คนทําเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันมันก็สะดวกใช่มั้ยคะทีนี้พี่ไม่พูดตรงนี้เพราะว่าเราทําไม่ได้แต่พี่อยากจะขอคุยในแง่ของที่ถามเมื่อกี้ว่าถ้าหากชนประธานเขาจะมีส่วนที่ให้เทศบาลหรือว่าที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเขาทําเองได้มั้ยพี่ขอยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเหมือนสำนักศิลปากรนะคะแต่ก่อนพี่เป็นผู้บริหารอยู่ที่โรงเรียนสมเด็จเจ้าพระสำนักศิลปากรที่12ของจังหวัดสงขลาเขาจะเป็นผู้ที่ดูแลตรงนั้นก็คือดูแลในเรื่องของวัดพระโคดูแลในเรื่องของมันจะมีถ้ำมีอะไรอยู่หลายส่วนตรงนั้นนะคะเขาจะให้โรงเรียนค่ะให้งบโรงเรียนทำโครงการเสนอแล้วก็ให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลให้แทนเพราะนั้นเราจะทำเรื่องเสนอไปเลยว่าเราจะไปบูรณะเราจะไปทำความสะอาดเราจะเอาชุมชนไปทำอะไรบ้างแล้วก็ให้งบประมาณมาค่ะเพราะนั้นในแง่จุดนี้อยากจะเสนอว่าบางครั้งอาจจะให้เทศบาลเขาทำเป็นโครงการเสนอขึ้นไปก็ได้ว่าต่อไปนี้เทศบาลต้องการจะดูแลบริเวณตรงนี้นะแล้วก็ของบไปยังชนประธานชนประธานเขาอาจจะให้งบมาเป็นอย่างนั้นแทนเสียก็ได้ค่ะคือช่วยกันนะคะแทนที่ว่าชนประธานเขาอาจจะมาทำทั้งหมดนี่เป็นเพียงข้อเสนอแต่จริงๆทำได้หรือไม่พี่ไม่แน่ใจนะคะขอบคุณอาจารย์มากครับถ้ายังไงขอแก้จากชนประธานไปหน่วยงานอื่นๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวชนประธานจะรับเละเกินไปแต่อย่างนี้ครับก็คืออย่างที่เรียนว่านี่คือตัวอย่างที่อาจารย์ก็สัมผัสไปแล้วนะครับและที่ผมไปนั่งคุยศิลปากรภาคเหมือนกันเนี่ยเขาก็พูดเรื่องนี้โดยการยกตัวอย่างกรณีที่คลองแดนแล้วก็ที่วัดคูเต่านะครับว่ามีการเคลื่อนโดยชุมชนในพื้นที่เนี่ยนะครับเขายินดีสนับสนุนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้เขาไปทำเองเขาทำไม่ไหวหรอกเขาทำไม่ทันนะครับฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าชุมชนหรือว่าอะไรกระบวนการหรือชมรมอะไรแต่เนี่ยเคลื่อนนะครับเคลื่อนแล้วก็เสนอเอาเข้าไปเนี่ยเขาเอาด้วยอยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นกลไกการทำงานร่วมกันเท่านั้นเองครับเชิญครับนมัสการท่านพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านพิธีกรหรือผู้เข้าร่วมประชุมผมสงสัยเรื่องทะเลสาบนะครับว่าระหว่างสันน้ำทะเลสาบเนี่ยมันจะมีไหมแล้วไออนุรักษ์เขตห้ามล่าหรือว่าหน่วยส่งเสริมนะครับทั้ง2จังหวัดหรือ3จังหวัดนะครับผมอยากทราบว่าวันก่อนมีอนุรักษ์ที่อำเภอเขาเจสุนนะครับแล้วทางพื้นที่เกาะใหญ่นะครับบ้านผมอยู่ใกล้กับอำเภอเขาเจสุนนะครับก็เวลาออกโฉนดที่ดินนะครับหน่วยอนุรักษ์เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าของอำเภอเขาเจสุนมาตรวจสอบแนวเขตของอำเภอกระแสสินตำบลเกาะใหญ่นะครับมาระวังแนวเขตผมอยากทราบว่าวันก่อนนะถามว่าทะเลสาบเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ทะเลสาบเป็นทะเลหลวงตอนกลางนะครับแล้วผมบอกว่าผมถามว่าทะเลสาบเนี่ยมาแต่บรรพบุรุษเขายังเรียกทะเลสาบสงขลาแล้วมาเป็นทะเลหลวงตอนกลางเสียเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าเขตห้ามล่าอำเภอเขาใจสนเนี่ยจะอยู่ในเขตทะเลหลวงนะครับแล้วผมมานั่งดูไอ้แผนที่เนี่ยครับผมครับไอ้เส้นล่องน้ำเนี่ยมันจะเป็นเส้นล่องน้ำกันระหว่างอำเภอเขาเจสุนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเนี่ยจะปันล่องน้ำหรือว่าจะปันขอบแดนขอบทะเลของกระแสสินน่าจะมีเนี่ยผมยังงงๆแล้วถ้าหากว่าเรามาให้สิทธิ์ของอำเภอเขาเจสวนเขตห้ามล่าเนี่ยผมเชื่อว่ายุ่งยากนะครับและวันก่อนให้มาเนี่ยมาตรวจสอบเขตแต่เมื่อรางวัดที่ดินแล้วเนี่ยผมถามว่าคนที่มาตรวจสอบเขตเซ็นรับรองเขตได้ไหมไม่ได้ต้องให้เจ้าของที่เนี่ยไปอำเภอเขาเจสวนแล้วถ้าอย่างนั้นคนเกาะใหญ่เนี่ยอำเภอกระเด็นตายครับไป2จังหวัดออกโฉนดทีหนึ่งแล้วถ้าออกกฎหมายรับรองเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ายุ่งยากถ้าไม่ปันล่องน้ำถ้าปันล่องน้ำโอเคไอ้ถ้าขวางโน้นเป็นเลหลวงผมก็ไม่ว่าไอ้ขวางนี้เป็นทะเลสาบก็ได้หรือว่าให้เป็นทะเลหลวงทั้งหมดก็ได้แต่ต้องขึ้นกับเขตห้ามล่าคูขุดก็ยังดีจังหวัดอำเภอสถิงพระนะครับแต่ถ้าไปขึ้นกับอำเภอเขาเจสุนผมเชื่อว่าคนเกาะใหญ่เนี่ยมีอยู่2จังหวัดแล้วไม่รู้จะติดต่อใครก่อนนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะครับที่เราแก้ปัญหาเรื่องคลองเรื่องอะไรก็ดีนั่นดีครับแต่ปราบใดที่ทะเลมันตื้นเขินเนี่ยแก้ตรงไหนก็ไม่หายเรื่องน้ำท่วมนะครับแต่ก่อนเนี่ยทะเลมีลึกส่วนลึกเนี่ย3เมตร2เมตรครึ่ง2เมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยยัง2เมตรเมตรครึ่งครึ่งเมตรนะครับแล้วพอช่วงน้ำหลากนิดเดียวก็ล้นขอบตลิ่งแล้วนะครับถึงเพราะนั้นจะแก้ตรงไหนก็ไม่หายนะครับแต่ก่อน20ปี30ปีที่ผ่านมานะครับเรามีคนช่วยนำร่องง่ายคือเรือยนต์นะครับจากระโนดไปสงขลามีตั้งกลางวันกลางคืนพอช่วงน้ำหลากไอ้เรือมันก็เอาตะกอนขึ้นน้ำก็ชะล้างไปออกอ่าวไทยนะครับแต่ณวันนี้อ่ะมันไม่มีเรือไม่มีคนคอยนำร่องนะครับถึงเพราะฉะนั้นถามว่าดินที่ชะล้างลงไปแล้วที่มันเกิดจากธรรมชาติแล้วที่มันเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับที่ทำมายทะเลอยู่ทุกวันนี้100ปีที่ผ่านมา50ปีที่ผ่านมาใครไปคิดถึงทะเลสาบมั้งครับไม่มีผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะครับไอ้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีนะเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักอ่างล้างเท้าเราล้างตีนเราที่หัวบันไดอ่ะนะครับผมเชื่อว่าปีหนึ่งถ้าคุณไม่ไปวิทย์หรือคุณไม่เอาตะกอนขึ้น
ไม่มีน้ำล้างครับทะเลก็เช่นกันนะครับถ้าหากไม่ใครไปบำบัดไม่บำรุงรักษาก็เช่นกันนับวันแต่แห้งไม่มีวันที่ลึกลงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอขวากไว้ตรงนี้ว่า อนุรักษ์ก็ตัวดีผมถามว่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาเลกูขุดตอนนี้ยังเป็นทะเลอยู่เท่าไหร่ระหว่างเกาะกับสีชัยอ่ะเกาะโคบกับสีชัยป่าถึงกันหมดแล้วครับไม่เป็นทะเลแล้วนะครับเพราะรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพราะนั้นไอ้ต้นลำพูต้นลาพูไอ้อะไรก็แล้วแต่หล่อยังมันขึ้นมาทั้งหมดนะครับแล้วน้ำมันจะอยู่ที่ไหนนะครับถึงเพราะฉะนั้นผมขอขวากไว้ตรงนี้นะครับเรื่องทะเลสาบเนี่ยแล้วก่อนที่จะไปขุดคลองหรือไปขุดอะไรก็แล้วแต่ผมขวากท่านให้ท่านแก้ตรงที่จากอำเภอปากพยูนถึงปากคลองที่ท่าเรือน้ำลึกนะครับถ้าท่านลอกคลองล่องน้ำตรงนั้นได้นะครับน้ำจากทะเลสาบเนี่ยมันจะออกสะดวกแต่ตอนนี้อ่ะผมถามว่าน้ำมันจะไปทางไหนครับมีแต่เครื่องกีดขวางเครื่องมือประมงที่ตั้งอยู่กับที่เนี่ยผมดูในนี้แล้วก็เครื่องมือประมงที่อยู่กับที่เยอะครับตัวนั้นครับแล้วน้ำมันจะไปได้ยังไงนะครับทั้งวันนั้นถ้าเราขุดคลองเท่าไหร่มีปัญหาตอนหน้าแล้งนะครับเราระบายน้ำออกแต่พอหน้าแล้งเราจะทำนาทุ่งละโนดจะเอาน้ำที่ไหนมาครับนะครับน้ำจืดมันจะไม่มีแต่ถ้าเราขุดลอกทะเลสาบให้มันลึกลงนะครับหน้าแล้งเรามีน้ำใช้หน้าน้ำหลากไอ้อ่างเก็บน้ำเรามีล่องน้ำที่ระบายออกไปจากปากพยูนจากก็สี่ก็ง่านะครับออกอ่าวไทยก็ไม่ใช่แคบนะครับคลองปากพยูนเนี่ยกว้างประมาณ 30-40 เมตรนะครับเป็นคลองใหญ่แล้วไปออกทะเลสาบสงขลาแล้วมันไปติดอยู่ที่ปากคลองที่ช่วงกรมหลวงจุมพรกับท่าเรือน้ำลึกครับครับนะครับนั่นคือที่ลำบากของน้ำแต่ก็ไม่ลำบากเท่ากับทะเลสาบสงขลาครับที่เกาะยอนะครับถ้าท่านขึ้นผ่านไปแล้วท่านดูทั้งสองข้างนะครับน้ำมันจะไปทางไหนได้นะครับถ้าแก้ตรงนั้นได้ให้เป็นล่องน้ำแล้วผมเชื่อว่าน้ำที่ระบายออกอ่าวไทยเนี่ยมันจะไปได้สะดวกแล้วก็ทะเลสาบก็แห้งเร็วกว่านะครับกับเรามาเวียนคืนไอ้ตึกรามบ้านช่องเนี่ยตรงนั้นไปเวียนคืนไอ้พงพางไอ้ใส่นั่งตรงนั้นผมว่าน่าจะง่ายกว่านะครับครับขอขวาก่อนแค่นี้ครับครับไม่แน่ใจนะครับว่าตรงไหนง่ายยากกว่ากันเพราะตรงนั้นนี่ก็หินมากเหมือนกันมันมีตั้งแต่ที่ท่านพูดมาเรื่องแรกๆก็เรื่องของเขตพื้นที่ซึ่งมันก็เป็นปัญหาเรื่องมันจะมีการทับซ้อนกันอยู่นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องไปมองถึงไอ้เรื่องว่าจะไปเขตห้ามล่าที่ฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้แล้วแต่นะครับเอาแค่คลองเดียวกันก็ได้คลองหนึ่งคลองเนี่ยฝั่งคลองนี้ก็เป็นอบต.อีกฝั่งคลองเป็นอีกอบต.หนึ่งครับแค่นี้ก็จะเหนื่อยแล้วนะครับพอเป็นตัวทะเลเนี่ยท่านก็จะต้องเหนื่อยแน่ต้องข้ามทะเลไปเพื่อจะไปคราวนี้มันอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าในเชิงมาตรการนะผมกำลังคิดเหมือนกันว่าทำยังไงได้บ้างเพราะว่าเขตห้ามล่าเขามีต้นสังกัดต้นสังกัดเป็นหนึ่งเดียวแต่แบ่งเป็นสามเขตห้ามล่าในทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยนะครับแล้วก็พอไปเกี่ยวพันกับเรื่องของสำนักงานที่ดินเอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็จะเป็นสำนักงานของจังหวัดถูกไหมครับหรืออาจอยู่ที่อำเภอคนละหน่วยงานกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันยุ่งมากเลยไอ้การที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเนี่ยมันเรื่องมากคราวนี้บางเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับที่ผมให้ดูเรื่องของไอ้การจัดการเนี่ยไอ้ที่เป็น3วงนะครับ3วงเนี่ยไอ้นั่นก็คือวง1ก็คือวงที่ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจการจัดการตรงนี้มันอาจจะเขียนไว้ได้บ้างแต่ผมคิดว่ามันยังไม่หายหรอกมันยังแก้ไม่ได้ภายในวัน2วันนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนไปให้เห็นว่าปัญหามีนะถ้าจะทำเนี่ยอย่างที่เรียนว่า1ไอ้การจัดการทำให้เรื่องสำรวจทำรังวัดให้หมดเลยได้ไหมในพื้นที่เนี่ยมันได้จบสักทีเรื่องนี้ข้ารากาสังมานานและเกินคนดิ้นร้อนเยอะมาก
นะครับสองก็คือว่าพื้นที่ไหนใครดูแลอำนาจให้มันชัดเลยอันนี้ให้อบต.ดูใช่ไหมดูให้ชัดหรือไม่อย่างยกตัวอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงนี่ท่านนายกพูดเรื่องชนประธานเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องถนนก็ได้นะครับให้มองให้ไกลตัวจากชนประธานเพื่อเดี๋ยวท่านกลับไปแล้วแต่ว่าให้เห็นว่าเหมือนอย่างถนนเนี่ยนะครับถนนที่ส่วนหนึ่งก็คือกรมทางหลวงทำใช่ไหมครับบางส่วนเนี่ยทางหลวงชนบททำหรือบางส่วนนี่ลงไปในพื้นที่เนี่ยท้องถิ่นทำเองก็ยังแบ่งกันได้ว่าระดับไหนใครทำและชนประทานเหมือนกันถ้าสายหลักที่จะเกี่ยวพันหลายระดับหลายอำเภอผ่านไปอาจจะโอเคชนประทานจังหวัดรับผิดชอบไปหรือว่าโครงการชนประทานเฉพาะเป็นโครงการพิเศษทำไปแต่ถ้าบางเรื่องที่อยู่ในเขตจังหวัดหรืออำเภอเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้ไหมอาจจะตั้งแต่อบจหรือมาที่อำเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ท่านที่ผมมองนะก็คือว่ากลไกอำเภอที่ทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีอำเภออยู่ในประเทศไทยแล้วหรือไงไม่ทราบนะครับเพราะอำเภอที่หายไปเลยจากสารระบบนะครับจากจังหวัดกระโดดลงไปตำบลเลยมันข้ามไปเยอะไปหน่อยนะครับฉะนั้นไอ้ตรงกลางนี่มันหายหรือไม่ระดับตำบลเนี่ยการจัดการเรื่องน้ำของตำบลเนี่ยจัดการเองได้ไหมกระจายอำนาจได้ไหมอันนี้เป็นข้อแลกเปลี่ยนกันนะครับอยากจะขอความคิดเห็นในการจัดการครับใช่ไหมดีกว่าครับพอดีบันทึกเสียงด้วยครับบันทึกเสียงที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับที่จริงแล้วคือกฎหมายต่างๆดีหมดทุกอย่างครับแต่ทำไงใครจะเป็นตัวกลางบอกว่า 4-5 หน่วยงานเนี้ยมาทำงานร่วมกันทีเถอะจะเอาประชาชนไหมประชาชนยินดีแต่บางครั้งประชาชนเข้าไปในกลุ่มนึงแค่ยกมืออย่างเดียวก็มีนะครับผมก็ดูเห็นอยู่ไม่ว่าร่างอะไรทุกอย่างตรงนี้ถามว่ากรุงเทพน้ำท่วมทำไมเยอะแยะถ้าพูดไกลๆตัวไปเพราะหน่วยงานต่างๆเขาไม่เข้าใจกันผู้ว่าบอกว่าเปิด50พออีกคนนึงบอกว่า50ไม่ได้ต้อง100นึงอย่างนี้ครับมันอยู่ตรงไหนระบบตรงนี้ข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐต่างๆใครเป็นตัวกลางผมถามว่าตรงนี้จิตสำนึกต่างๆตรงนี้เรามีหรือไม่ถามว่าประชาชนแค่รับกรรมอย่างเดียววันนี้ถึงผมทำตรงนี้ไปกับอาจารย์ผมเห็นด้วยทุกอย่างเป็นสิ่งสวยงามแต่เมื่อเสนอไปส่วนกลางคนที่ใช้ไม่ใช่ประชาชนใช้ก็ตรงนี้เราเขียนให้ประชาชนต้องใช้ด้วยสิครับใช้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ทำตามไงคนอื่นประชาชนก็โอเคนะครับพี่สมัยนี้ประชาชนฟ้องหน่วยงานตรงนี้มันยากมองแล้วคือมันยากมากเหมือนนายกเทศบาลคุยเมื่อกี้ก็หลายๆหน่วยงานคือมันทำงานแล้วยากตรงนี้ผมบอกว่าไม่รู้จะทำไงที่หาคนกลไกต่างๆเหล่านี้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างให้มันไปทิศทางเดียวกันได้ผลประโยชน์ก็ตกกับชุมชนตกกับสิ่งแวดล้อมต่างๆมันมีหมดทุกอย่างอยู่ในตรงนี้หมดแต่ถามว่าใครเป็นคนที่จะทำครับขอบคุณมากครับในส่วนนี้อย่างที่เรียนครับคือเราคงเขียนเงื่อนไขในการดำเนินโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขมีขั้นตอนอย่างไรเราเขียนตรงนี้ได้นะครับส่วนถ้าไม่ทำเนี่ยออกไปเป็นประกาศเป็นกฎหมายได้นะครับไม่ทำในแสดงว่าหน่วยงานนั้นทำผิดกฎหมายเลยนะครับซึ่งผมว่าเขาคงไม่เสี่ยงอะไม่ถูกเรื่องนะครับถึงทุกวันนี้เหมือนอย่างเจ้าท่าจะทำเขื่อนทำไรริมทะเลเนี่ยไม่ใช่ว่าทำได้นะครับตอนนี้เจอไปทำ EIA ทำไรด้วยเนี่ยเจ้าท่าก็โวยเหมือนกันว่าเขาจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยการจะทำเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแต่ทางผมขอนิดหนึ่งก็ต้องวิเคราะห์ไอ้กรมเจ้าท่านะครับครับบ้านผมเนี่ยไม่ต้องกรมเจ้าท่าครับนายทุนยังถมได้ครับทะเลครับกรมเจ้าท่าอายครับครับผมใหญ่กว่ากรมเจ้าท่าครับมันทำให้กรมเจ้าท่าเนี่ยหูหนวกตาบอดได้ถ้ามีเงินเพราะนั้นข้าราชการผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานนะครับถ้าเงินเข้าตามันจะบอดหน้าเข้าหูมันจะหนวกบ้านผมเนี่ยตอนนี้ภูเขาก็ไม่ค่อยมีแล้วครับพอเลยครับครับมันไปไหนแล้วล่ะครับมันแหว่งไปหมดแล้วตอนนี้ก็บางที่ก็มีน้ำหลากนะครับครับแต่ผมเชื่อว่าอำเภอหรือจังหวัดมองไม่เห็นนะครับขี่เครื่องบินสำรวจทางเครื่องบินก็ไม่เห็นครับนั่นก็คือมันสู้นายทุนไม่ได้ครับตอนนี้บ้านผมเกาะเล็กๆประมาณ9หมู่บ้านนะครับมีอยู่ 3-4 หน่วยงานไปซ้อนกันอยู่มีสปกมีกรมอนุรักษ์ห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่ามีไอ้ที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ของ
มาแต่ก่อนนศ3อะไรเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นกับใครแน่ครับแล้วการที่มาทำหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ทำประชาคมให้ชาวบ้านรู้เหมือนอย่างทะเลที่ผมบอกเนี่ยผมถามว่าที่เป็นทะเลหลวงนั้นชาวบ้านรู้ไหมไม่รู้นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วชานว่าขีดเส้นท่านถ้าดูเป็นที่ของกอใหญ่เนี่ยท่านจะดูเป็นที่ดูขีดได้เลยซ้ำซ้อนขีดแล้วลบขีดใหม่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับนั่นแหละผมเชื่อว่าหน่วยงานต่างแต่ละหน่วยเนี่ยทำโดยภารการทั้งหมดนะครับไม่เห็นความสำคัญของชาวบ้านก็ที่จริงเขาก็เห็นเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนคือมันมีเส้นตายเงี้ยนะแต่ละโครงการที่เขาต้องทำเนี่ยถ้าพ้นเส้นตายไม่เสร็จก็มีปัญหาเหมือนกันฉะนั้นก็บางทีจำเป็นต้องสรุปไปก่อนเพื่อให้รอดตัวอีกอย่างนะครับท่านอาจจะช่วยได้คืออย่างนี้ครับผมคุยกับหลายหน่วยเหมือนกันแหละแล้วเขาก็บอกว่าบางทีก็คืออย่าไปมองในแง่ร้ายคือว่าเขาก็อยากทำดีแต่การทำดีบางทีไปขัดขวางอำนาจที่เหนือกว่าเขาขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนโทรไปจากกรุงเทพเลยนะจัดการถ้าไม่ทำอย่างนี้ให้ก็เดี๋ยวหาที่ลงใหม่ให้อะไรเงี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยองค์กรใดหรือว่ากระบวนการใดหรือประชาชนมีอะไรวิธีไหนจะช่วยคนเหล่านี้ได้บ้างเพราะถ้างั้นเนี่ยเขาไม่มีหลังพิงเลยครับเขาบอกว่าเอาโครงการเอาทำตามใจประชาชนนะครับแต่หน่วยเหนืออาจจะมีปัญหาเขาก็อยู่ไม่ได้ครับทำไงดีให้เขามีหลังพิงให้เขารู้สึกว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วอาจจะไม่ถูกใจบางคนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชุมชนปรารถนาอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่นำเรียนมาวันนี้ก็คือเรามาคุยกันเพื่อหาทางออกเหมือนกับท้องถิ่นนะครับหลายนายกเนี่ย ก็บอกผมเหมือนกันว่าที่จริงบางเรื่องท่านก็รู้ว่าไม่ควรแต่ถ้าขืนไปเข้มงวดมากเดี๋ยวชาวบ้านก็หาว่าทำไมนายกเกิดอะไรขึ้นคราวหน้าไม่เลือกดีกว่า ก็มีปัญหาอีกนะครับผมพูดง่ายๆเลยสงขลาเราเป็นพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดควบคุมอาคารควบคุมอาคารทั้งหมดเลยถามจริงๆเถอะเนี่ยการต่อกันศาสตร์หน้าโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าต่อกันศาสตร์หน้าตึกแถวเลยถามว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นไหมปกตินะครับหลังบ้านต่ออะไรเนี่ยผมว่าเกือบทุกบ้านแล้วมั่งต่อหมดเลยเนี่ยผิดกฎหมายไหมผิดหมดเลยทำไมท่านนายกทั้งหลายไม่ฟันนั่นเลยเนี่ยขืนเอาอย่างนี้เดี๋ยวอยู่ไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมครับฉะนั้นในกฎหมายบ้านเราจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันต้องมีศิลปะในการใช้กฎหมายเหมือนกันแต่ถ้าเราเห็นว่าทางเลือกมีไหมในการที่ทำให้ดีเนี่ยช่วยกันคิดเลยครับทำคนทำดีให้ได้ประโยชน์ได้ไหมครับเชิญครับระดมความคิดกันนะครับเชิญครับนมัสการพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดคลองแดนเรียนวิทยากรและคณะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติเตะเข้าร่วมประชุมเตะกรบหลักทุกท่านกระผมคันชิตจันปรอดวันนี้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชานะครับถึงผู้บัญชามีภารกิจผมทำหน้าที่แทนนะครับวันนี้ก็ตามหนังสือเชิญนะครับก็ข้อฟรีในเรื่องของการน้ำนะครับต่อเรื่องการน้ำวันนี้นะครับเรื่องของทางน้ำต่างๆนะครับเพื่อนสมาชิกก็พูดหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาเสริมในเรื่องของการแต่ว่าทางน้ำปัจจุบันนั้นมันมีน้อยพอมีน้อยเมื่อแต่ก่อนนั้นทางน้ำมันมีมากเหตุที่มีมากนั้นคือน้ำท่วมพอน้ำท่วมเนี่ยครับน้ำจะระบายไปได้หมดเลยครับทางคันนาทางคันนานะครับมันจะเหตุลงไปหาลำคลองทุกครอบลำคลองน้ำจะเทลงทางคลองขวางฟังนะครับจะไหลระบายสะดวกไม่ว่าไปเส้นทางน้ำทางใดนะครับแต่ปัจจุบันเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการบอกกรุงนะครับเขาก็ทำของเขาประโยชน์ของเขาเขาก็กันสับสินของเขานั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะครับชัดเจนนะครับมันฟังแน่นอนเลยทางน้ำนะครับฟังแน่นอนโดยอัตโนมัตินี่ชัดเจนเลยนะครับนะแต่เราจะห้ามก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมเรื่องวันนี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาต่างๆนะครับเรามาคิดรวมกันแล้ว5ทางออกที่ว่าให้มันพันเพลือกับให้มันดูดีนะครับระยะยาวหรือว่ายั่งยืนอะไรต่างๆนี้นะครับนะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เรื่องน้ำเมื่อกี้ก็เราคุยเรื่องน้ำจืดกันมาพอสมควรนะครับผมจะหยอกน้ำจืดไปลงน้ำเข้มสักครู่นะครับหรือสักเรื่องนะครับในการเกิดน้ำท่วมอุทกภัยมันก็ต้องช่วงมรสุมใช่ไหมครับพอช่วงมรสุมตรงนี้ได้ครับเกิดน้ำกระสอเดียนครับมันก็ข้าวในประเด็นแบบนั้นตรงนี้ได้ครับเรื่องน้ำกระสอใช้ฟังขณะนี้ผมไม่ว่าใครนะครับเรามาฟุ้ยกันเลยห้ารื้อกันว่าในทิศทางแต่การจะช่วยเรือใช้ฟังที่ทุ่งน้ำกระสอนี่ครับผมเห็นมาหลายจังหวัดนะครับเข้าป้องกันหรือก็แก้ปัญหากันโดยการถิ่งหินนะครับกระผมคิดเรื่องนี้มาตั้งไร่ปีพระสมควรแต่วันนี้ถือเป็นเวทีแรกนะครับทั้งๆเดี๋ยวผมประชุมมาไร่เวทีนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะไม่ค่อยแสดงออกนะครับจะคิดว่าจะคิดแล้วก็จะฟังนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้หินทั้งหมดนะครับมากันเดี๋ยวน้ำกระสอบเรื่องแรกผมเห็นเรื่องประมาณไม่ใช่น้อยนะครับประมาณไม่ใช่น้อยเราก็ไม่สามารถที่จะกันได้ทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับเราต้องอยู่รวมกันต้องเร่รวมกันว่าปัญหาถ้าเราหินมาทุ่มเร่ซึ่งผมเห็นอยู่ติดเร่นะครับติดเล็กนี่ติดเร่นะครับบ้านผมขนาดนี้ก็เกือบจะหมดนะครับเกือบจะหมดแล้วแต่ถ้าเราอยากได้หินตรงนั้นมาทุ่มเร่ผมคิดว่าพี่น้องชายเขานะครับเขาคาดไม้กับความสมดุลของธรรมชาติของเขาต้องมองถึงเขารวยนะครับมองถึงเขารวยเมื่อผู้เขาลงประชุมได้พูดถึงว่าการเขาแหวงเขาไรนะครับผมเข้าใจนะครับแต่ผมเห็นก็ไม่ใช่ติดใจเรื่องตรงนั้นนะครับเราจะทำปรือกันดีนะครับเพราะว่าการที่ว่าฮาดทุกกระสอบนี่กับปัญหามันมีหลายอย่างนะครับเรื่องบ่อกุ้งก็มีส่วนครับเรื่องบ่อกุ้งนี่คือปัญหาครับเราใช้วิธีการดูดน้ำนะครับใช้การดูดน้ำพอดูดน้ำมาทำหนากุ้งนี่ครับปากทอน้ำนะครับไม่ต้องให้มากับซิปวันพี่น้องไปได้เลยครับจะมีไส้ขึ้นมาด้วยนะครับมันขึ้นมากับจากว่าทะเลมันมีคลื่นลมแรงต่างๆกระแสน้ำปัดไปปัดมาไส้มันขึ้นมาโครนมันขึ้นมามันจะดูดนะครับถึงผมถามว่าการทำบ่อกุ้งนี่ครับตลอดฟังนี่สักขี้ถ่อขี้เครื่องได้ที่ดูดอยู่ทุกๆวันนะครับถ้าเป็นของบริษัทนี่ครับดูดตรงกลางคืนแล้วถ่อ20นิ้ว30นิ้วนะครับไส้ปากถ่อนี่ถ้าคิดเป็นคิ้วก็ได้คิดแบบอย่างว่า100คิ้วกับ1,000คิ้วก็พูดกันได้เพราะฉะนั้นการทดแทนมันก็กัดตรงนี้ครับลงไปทดแทนต่อแต่ไส้ปากทอตรงนั้นไม่ได้ตักเดี๋ยวขึ้นลงทะเลพอตักแล้วแฉบประโยชน์อย่างอื่นนั่นคือเป็นปัญหานะครับประเด็นของปัญหาและปัญหาลักๆแหลกๆเลยก็คือถนนทางร่วงไส้ลักเลยครับสมัย30ปีกว่าผมเป็นเด็กประมาณสัก 7-8 ขวบพอจำได้นะครับถนนไส้นี้มาพี่น้องทุกคนเลยครับดีใจกันจะเลื่อนแล้วบ้านกูที่นี่นุกจะขี่รถกันเลยนะครับนี่คือยังจำได้นะครับยังจำได้ที่นั่นนายทุนเดี๋ยวเขามาทำถนนนี่กับเขาไม่ได้เอาหลุกลั่งหรือว่ามาจากดินอื่นที่กับเมืองตอนนี้กับทรายชายลีทั้งหมดนะครับชายทรายชายลีทั้งหมดดันแต่ละหน้าวัดนี่กับขุดมันผูกเขาแล้วตักมาทำตักมาทำผมเม็ดกับดันเดินกับลาวนะครับเขาบอกกับธรรมชาติเกิดไม่รู้ใครได้ไงความว่าเกิดเพราะว่าไม่เกิดถ้าเกิดแบบนี้จังเลยนะครับออกไปตรงใต้ตะกิโลเมตรถ้าเกิดเพราะผมอายุก็แค่สิบนะครับตัววันเห็นแต่ขาดให้คือเกิดตัววันนี้คือเชื้อโรคนี่ครับเชื้อโรคนี่จะเกิดอยู่บ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องธรรมชาติตรงนี้ผมไม่ได้เกิดนะครับอันนี้คือความรู้สึกแต่เราจะมาคิดว่าเราจะรวมแก้กันเป็นปลือแต่ถ้าว่าแก้ปัญหาเรื่องนำกระสอบใช้ฟังนะครับโดยการต้มหินผมคิดว่าเรากันได้เนี่ยเฉพาะแต่ว่าตามกรมอุตุก็ประกาศว่าวันนี้มีคลื่นเล็กน้อยโอเคกันได้แต่วันไหนถ้าเกิดว่าคลื่นก็ประกาศว่าผ่านกลางขึ้นถึงจัดหมากกันไม่ได้ครับผลสุดท้ายพี่น้องชายฟังอยู่ไม่ได้พี่น้องชายเขาก็มดหลุกมดปู่เขาหมดหินเพราะว่าหน้าไปกันพร้อมเหมือนเดียนครับนะครับนี่ในความคิดกับไม่รู้อีคิดทุกคิดพิษก็เรียวแต่นะครับแต่ว่าคิดเอาพันนี้แต่ถ้าเราอีเกปัญหาอย่างอื่นที่ใดไม่นะครับในเวทีนี้แต่ผมมีแนวคิดเอาพันนี้นะครับถ้าไปเล่นในการหอบประมาณแต่ละปีแต่ละปีแล่นี่กับนายเยาวลู่ก็กับเพียงเล่นะครับเอาเพียงเล่นะครับนะไม่ว่าการต้มหินก็ดีหรือว่าการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดร้อนก็ดี
เมื่อเข้าบ้านพังไปนี่ครับมาสร้างไม่ก็ที่ริมๆนั้นเลยครับเพราะอะไรจะสร้างริมนั้นล่ะครับเพราะเขาไม่มีที่อยู่อื่นนะครับแต่ถ้าเฮาประมาณบางก้อนตรงนั้นถ้าเราไปซื้อที่อยู่ไม่ให้เขานี่ครับอยู่ในท่าวอนระยะยาวตรงนั้นก็ไม่ใช่ผู้มีบุญบารมีครับคือเราต้องร้อยไปตามธรรมชาติคือให้ย้ายที่อยู่ใหม่ครับผมเช่นนั้นครับเช่นนั้นครับแต่ว่าคิดว่าใน1ล้านบาทเนี่ยถ้าดูครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านหรือว่าแต่ละตำบลนี้มันน่าจะอยู่กันพอคล้ายๆปากพนังคล้ายๆกันครับคล้ายๆก็บอกว่ายินดีย้ายเลยครับครับครับเพราะว่าที่อยู่ทั้งหมดนั้นมันบอกกันตรงๆว่าธรรมชาติวันดีคืนดีเขาก็ให้ทุกๆสิ่งทุกอย่างแต่วันที่ธรรมชาติโหดนะครับไม่ต้องไปสู้ธรรมชาติไม่ต้องสู้ครับเราต้องมาสู้ตัวเองครับต้องสู้กับปัญหาเราจะแก้ไขอย่างไรต้องปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติด้วยนะครับจริงๆอันนี้ท่านพูดเหมือนกับสมัยโบราณเลยนะครับโบราณเนี่ยเรามีเมืองเก่าเยอะนะมันดินถมหมดแล้วคือเราย้ายเมืองใหม่ครับคือพอแม่น้ำเปลี่ยนทิศเราย้ายเมืองใหม่ดีกว่าไม่ไปรบกับแม่น้ำอยู่ครับตรงนี้มันมีการกระทบกันแล้วหลายด้านนะครับไม่ว่าเรื่องการปลูกสร้างก็ดีพอพลังการปลูกสร้างมันล้นหน้าน้ำไปนะครับกระแสน้ำมันก็เป็นทิศทางนะครับเราไม่สามารถไปอีดกันธรรมชาติได้เป็นความเคารพธรรมชาติครับมันเป็นธรรมชาติจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดครับเราจะไปเทปูนบอกให้มันอยู่คงที่มันเป็นไปไม่ได้นายครับนายส่วนนี้นายแน่นอนครับได้เดี๋ยวมันก็ไปกินต้นอื่นต่อครับส่วนอื่นนะครับมันต้องลำบากนะครับอันนี้คือแนวทางเสนอของผมนะครับก็ถือว่าผมกับเอ็นดูพี่น้องต่างหมดนะครับผมรักพี่น้องต่างประเทศไทยนะครับผมรักใครอยู่ใดคนหนึ่งแต่มากกว่าครับถือว่าถ้าเราบูรณาการหรือว่าเราห้ารือกันนายเนี่ยที่ตั้งที่ดีนะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะดีกว่านะครับนะครับก็เรียนอันนี้ตอนนี้ก่อนครับจริงแล้วเนี่ยวันนี้เราก็มีเรื่องมากับพระด้วยวันนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาธรรมชาติมันก็เปลี่ยนมันไม่เคยคงที่แต่เราจะขืนมันบอกไม่ได้ตัวนี้มันโฉนดเราออกหลักฐานตายตัวก่อนที่จะพูดนิดหนึ่งผมขอนิดหนึ่งครับถ้าวันนี้มีใครช่วยพูดเรื่องของการขุดเขาได้ด้วยผมจะขอบคุณมากนะครับว่าท่านคิดยังไงเชิญครับเชิญต่อเลยครับพอดีเราก็อยู่ริมเลมกันทำได้แมทโรเรกันพอดีส่งปีเมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฉายพระท่าตายแล้วครับครับเชิญครับผมได้คุยกับทางอดีตท่านช่วยท่านทวอนเส้นเนียมนะครับท่านมาเยี่ยมชายทะเลเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีช่วยนะครับมาปีที่แล้วผมก็ได้คุยว่าจริงๆแล้วที่น้องก็คุยก็คือบ้านอยู่แขกเหมือนกันแหละริมเลตลอดสิ่งหนึ่งที่ทำง่ายแล้วการงบประมาณผมว่าไม่มากันที่เราจะคิดจะสู้ธรรมชาติปรดโทษไม่ได้เดี๋ยวนี้คนมันมาพื้นที่ก็อยากดูเลยครับหายดูดนี่ครับดูดแล้วครับดูดเล่เลยครับเพราะว่าช่วงจังว่าหน้ามอหน้าซุ่มผ่านไปแล้วพอช่วงหน้าผลัดมันจะตื่นขึ้นน้ำออกข้างนอกทีนี้ถ้าเราดูดเล่นี่ครับดูดที่มันลงไปแล้วเนี้ยทำเป็นฮาดงอกออกไปเลยนี่คือไงๆนี่ก็ประมาณไงหายไปก็ค่อยไปดูดกลับมาซะดูดกลับมาเลยครับตรงไหนเถี่ยเสียงเถี่ยโบเถี่ยคุดอยู่แล้วเถี่ยเขาเลิกรางบ่อกุ้งจริงๆแล้วเถี่ยผมวิ่งไปใช้ปากพนังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือบ่อกุ้งรางคือเขาคุดไปชนเลเลยทีนี้พอเล่ฟังงูโอ้ปั๊บมันก็ถึงนู้นทีนี้เนี่ยเราต้องสำรวจว่าตรงไหนเต็มจุดรอแล้วพอช่วงหน้าผลัดปั๊บหน้าผลัดบานพุ่มคือเขาเรียกว่าเหลี่ยบดูดขึ้นมาเลยครับใช่เลยดูดเลยใช่น้ำมันอย่างเดียวเขาไม่โอไม่ต้องไปสร้างอะไรไม่ต้องมากมายปกป้องมันนะคือถ้ามันหายมันก็ดูดกลับน้ำขยอกเข้าไปตรงน้ำบงนี่คือสิ่งที่พุ่มกาไว้ว่าทุ่มเล่งไปไล่ไปที่ว่าให้ดูดเล่มาเลยดูดมาเลยใช่เพราะว่าหน้าเกลือน้ำหมดซุ่มเขาก็ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างไม่ต้องไม่เอานะครับครับไม่ต้องนี่คือมาตรการแต่ผมก็คุยไปไล่เวทีเหมือนกันว่าดูแต่ครับเชื่อแก่น้ำมันนี่ครับไม่ใหญ่หรือดูทอมาเลยนี่ง่ายๆครับเข้ากับไม่โอวาและกับไม่พังหนังเม็ดต่อเนื่องกันนิดนึงพวกป่าชายหาดเนี่ยมันช่วยได้ไหมตอนนี้ช่วยไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันตึงโกนแล้วแรงตำบลตะวันตึงโกนแล้วแต่ถ้าเราดูดใส่ออกมาให้งานออกไปรอให้มาพราวเนี่ยมันขึ้นมาไหมครับได้ครับแต่ตอนนี้คือไม่สามารถแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเข้าดูดเลนเนี่ยให้หาดงอกไปรอให้มาพราวแต่เราปลูกไม่เนี่ยมันขึ้นมาเป็นแนวเป็นแนวแนวนี่คือแนวทางที่ว่าจะต่อสู้กับทะเลได้นอกนั้นแล้วแมสซิดเลยคนพูดถึงลาโพพูดถึงอะไรพวกนี้หมดแล้วพี่ไม่เหลือหมดแล้ว
เพราะว่ามันถึงมาชายถึงบ้านแล้วถึงเพราะนั้นเนี่ยชายงบประมาณของกรมเจ้าท่าก็ได้ใครก็ได้เอาน้ํามันตอทอดูดมาดูดมาโน่นแล้วงอกธรรมชาติมันเลยดิดูดมาดูดมากองกันไปแล้วพวกนากุ้งร้างมันจะเป็นปัญหาไว้ตอนนี้นากุ้งฟังชายทะเลมีปัญหาครับเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลแต่ถ้าเหตุให้กัดเซาะถ้าเกิดว่าเจ้านั้นยังทำอยู่เราก็ไม่สามารถทุ่มก็ได้แต่ดูดไส้มาไวแนวฮาดได้ครับแนวนู้นคือให้ฮาดมันงอกไปนี่คือผู้ร้ายว่าเราดูดไส้มากองตามใจเล่นะครับแต่ตรงไหนแต่รอแล้มเขาเลือกแล้วก็ดูดไส้บ่อไปเลยให้มันกว้างออกมาเดี๋ยวถ้าสมมติเราก็รู้อยู่แล้วว่ารู้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าคือถ้ารู้ว่าไอ้การไปดูดน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยเราให้เขาแก้ปัญหาไม่ได้หรอในฐานะคือเขาได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเขาดูดไปเนี่ยเขาได้ประโยชน์ในเมื่อมันเกิดปัญหาก็ช่วยแก้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยได้ไหมครับคือคนสร้างปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาดิไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นภาระสังคมตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าส่วนตรงนั้นแต่ถ้าพูดถึงงบประมาณต่างๆหรือว่าการหน่วยงานที่จะมีรับผิดชอบได้ง่ายโดยตรงเลยอย่างกรมเจ้าท่าพวกเนี้ยงบประมาณของอบจ.อะไรพวกเนี้ยต่างๆอันนี้ผมพูดภาพรวมนะไม่พูดถึงเอกชนที่ทำงานต่างๆแต่ถ้าจะคุยให้ลึกต้องเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยอะไรพวกนี้ครับผมเพียงแต่พูดในหลักการว่าใครสร้างปัญหาคนนั้นคือถ้าไม่ได้ห้ามกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับครับผมแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนสร้างปัญหาเขาควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ปัญหาครับผมคือใช้งบเขาเองเราทำน้ำเสียที่บ้านเราใช่เราก็ต้องบำบัดน้ำเราก่อนใช่ไหมครับที่จะปล่อยสู่ทางสาธารณะอันนี้เหมือนกันถ้าเขาดูดมาทำให้ชายฝั่งมีปัญหาเนี่ยเขาเองก็ต้องแก้ปัญหาหรือเปล่าครับผมตรงนี้ก็ต้องคุยกันเวทีกลางจริงครับผมขอบคุณมากครับขอข้างหลังอีกทีครับครับเชิญครับครับขอบคุณในเหตุการณ์ทยากรว่าคนที่สร้างปัญหาให้มาแก้ปัญหาใช่ไหมครับแต่จริงแล้วผมจะขอยกตัวอย่างนึกตัวอย่างก่อนนะครับไม่ลุกลามมากแรงนะครับยกตัวอย่างว่าบริษัทเอ็กฟาสตานะครับกลั่นจะมาเปิดบริษัททำบ่อกุ้งเป็นกลุ่มแต่พอเขากลับใส่แล้วไม่แก้ปัญหาก่อนกันนะครับนี่ปัญหาของเขาที่ตกค้างอยู่เขาลืมนั่นแหละครับนั่นแหละครับรังที่นี่บริษัทนะครับถึงถ้าคนอื่นๆกันก็คือปณีนะครับท่านคือเขามีแต่ว่าสัญญาทำไม่มีสัญญาหรืออะไรทำนองนี้ครับครับพวกรวมไปจองโง่ตรงนั้นแล้วเลยครับมีสัญญาทำแต่พอเลิกไม่มีสัญญาหรือในสัญญาไม่ได้เขียนไว้ไม่มีทางออกไหมครับตรงนั้นทางออกตอนนี้ถ้าเราไปย้อนอดีตคงย้อนไม่ได้แต่ว่าถ้าณวันนี้เรามีกติกากันใหม่ว่าถ้าใครทำใหม่เนี่ยก็ต้องแก้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับขออนุญาตแป๊บเดียวนะครับครับขณะนี้ชายหาดนะครับตารอดแนวเลยครับปกติตะเรกสักนิดนะครับภาษาของคุณก็ใช้คำว่ากะปินะครับภาษาบ้านเราก็เคยนะครับการหลักเคยกุ้งลินหาดนี่กับมดทาแล้วทุกคนครับทำไม่ได้ทำไมล่ะครับเหตุผลเพราะว่าหลักที่มันลื้อมันไม่ลื้อครับมันปักแล้วมันไปปักแล้วมันไปหากินไม่ได้ครับถามเพื่อนสมาชิกผมดิครับเนี่ยเราอยู่บ้านรีบัดด้วยกันอะไรครับรุ่นเคยได้ทำไม่ได้เลยไม่ได้นะครับชายหาดเพราะว่าติดอันนั้นเลยครับที่มันทิ้งไว้ปักหลักทิ้งไว้เมื่อก่อนมันมีผลประโยชน์พอเลือกประโยชน์มันไม่ได้ลื้อนี่แหละครับเป็นปัญหาทิ้งไว้นะครับแบบนี้จะมีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยจัดการสาสางพวกนี้ได้ไหมครับขอบคุณครับถ้าคุณมีวิธีการวิธีคิดผมจะให้ความร่วมมือนะครับแล้วเราคิดไม่ถึงเรื่องนั้นครับรู้แต่ปัญหาครับครับขอบคุณครับครับครับช่วยใช้ไมค์นิดนึงครับก็เนี่ยที่เรามาประชุมวันนี้แหละคือปัญหาที่จะไปแก้เขาก็คือออกกฎหมายมาจากสิ่งแวดล้อมนี่แหละก็ต้องร่วมกันเขียนกฎหมายหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งในวันนี้ที่เรามาเพื่อให้คนคนนี้ที่มาทำประโยชน์แล้วเมื่อไปแล้วก็ต้องเลือกไปด้วยหรือว่ามีกฎหมายรองรับก็คือเรามาประชุมร่วมวันนี้นี่คือชัดเจนเลยตรงนี้ง่ายๆเพราะนั้นเราต้องออกเป็นตัวเนี้ยจะมาทำกิจการก็ได้นะแต่ว่าช่วยวางเงินค้ำประกันไว้หน่อยถ้าเมื่อไหร่เลิกแล้วถ้าไม่ทำนะจะได้ยึดเงินค้ำประกันได้เป็นจัดการนะนั่นคือภาพรวมของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นคือกฎหมายที่จะเมื่อก่อนเราไม่มีแต่ตอนนี้เราร่วมกันน่าจะมีแล้วขอบคุณมากครับผมลองเรื่องดินถล่มหรือว่าอะไรหน่อยสิครับการขุดภูเขานี่ใครช่วยได้บ้างเพราะว่าดูเหมือนแถวนี้ก็มีภูเขาลมกัดเซาะมั้งครับใช่ไหมครับลมกัดเซาะดินแหว่งเชิญเลยครับครับอ๋อครับครับขออนุญาตครับนะขอบพระคุณหนูจะขอให้ผมพูดต่อครับนะคือผมจะพูดต่อเรื่องเมื่อจนยาวนะครับนะ
เรื่องกล้องเนี่ยผมจะพูดตันๆกับเอายกตัวอย่างง่ายๆกล้องเดียวครับผมคือกล้องตรงนี้ครับท่านครับกรรมจากออกจากโรงพยาบาลได้ใจกรรมกล้องเห็นครับเห็นกล้องนี้สมัยก่อนครับนะมีประชาชนนั่งเรือเนี่ยครับประมาณ20 30คนนั่งได้ตั้งแต่กล้องนี้ทั้งว่าแกรถไปถึงปากเตะผมยกตัวอย่างง่ายถึงปากเตะ20 30คนโจคนนั่งได้ไปทํา20 30คนแต่ทุกวันนี้ครับคนเดียวก็ยังไปไม่ได้เลยครับเรือลําเล็กคนเดียวยังไปไม่ได้ครับมันตื้นหมดเลยครับมันตื้นหมดครับมันเก็บกล้องถึงวิธีแก้ปัญหาพวกมันน่ะแก้ได้จะตั้งระบายน้ําเรายังเอาได้เรือจ้ะให้น้ําระบายไปได้คือผมเห็นที่จังหวัดที่สงขลาอาจารย์ยายก็มีโทกับก็ทํามีโทยายควังกลางนั้นที่กําตั้งระบายน้ํามันก็ทําได้ถึงตรงนี้ที่ดับเพลกตรงนี้ครับถูกต้องจะถึงปากเตะถึงหัวกล้องนี่พวกมันเนี่ยจะทําได้ลงโทตรงนี้คือน้ําไม่ค้นบัวไม่จํากับตรงนี้ผู้ที่บุกรุกกับไม่กระเดดอนผู้ที่ทำกับไม่ใจไรอบประมาณกับผมกี่ว่าผมกับคำนวณไม่ได้แต่ว่าน่าจะทำลายตรงนี้ถ้าเกิดปัญหาตรงนี้ลงตรงท้อที่กับคือลงท้อกล้องนี้มันตื่นขึ้นแล้วน้ำระบายไม่ได้แล้วมันในผมพูดเดียวนะว่าสี่คนยี่สิบสามคนหนังเรือไปได้ถึงปากเตะทุกวันนี้คนเดียวก็ไปไม่ได้ผมว่าให้ทำท้อน้ำไม่ค้นบัวไม่จำเนรก็ตรงนี้เนี่ยทางดีทางออกดีที่สุดกับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวก่อนพูดถึงเรื่องขุดเขาผมขอต่อนิดนึงตรงประเด็นนี้เนี่ยว่าถ้าเราจะฟื้นฟูนะครับถ้าเราจะฟื้นฟูแนวคลองเก่าๆเนี่ยขั้นตอนเราต้องทำยังไงบ้างในความเห็นของแต่ละท่านอยู่ๆมีหน่วยงานมาขุดเลยไหมหรือว่าจะต้องมีการทำประชาคมมีอะไรศึกษายังไงก่อนขอความเห็นหน่อยครับควรทำยังไงก่อนถ้าจะขุดจะฟื้นฟูคลองจะได้ต่อไปไม่ได้นั่งได้คนเดียวแล้วครับผมคิดว่าปานนี้ครับผมว่าถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ต้องขุดครับคือลงท่อเลยครับใส่ท่อเลยให้รอดไปเลยครับท่อขนาดไหนล่ะครับท่อขนาดใหญ่แต่กาชุดเลยแต่เอาประมาณนะครับนะผมว่าให้สร้างระบายน้ำตรงนี้มันระบายไปได้คลองที่สุดถ้าเราไม่ทำปานนี้ต่อไปนี่ครับนะมันจะเตือนเกินตรงนี้กล้องไม่เป็นกล้องเลยครับกับผมว่าปนันกับอันนี้ผมว่าเร็วแต่ตั้งหน่วยราชการเขาอีกิดปันปีกิดระบายน้ำไปเกปนาปันปีถ้าเราเกปนาใหญ่ก็คือทำไม่ย่อยถ้าทำเกปนาใหญ่ก็คือทำเหมือนคุณว่านะครับเอาไว้เหล็กแต่ถ้าทำไม่เกปนาใหญ่ให้ตาวนคือทำตะข้ามเม็ดครับได้ทำได้ตรงนั้นครับในเรื่องนี้จะลองดูนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยขอบคุณครับพอน้ำท่วมใหญ่ปุ๊บมาแล้วโครงการจะทำคลองขุดตั้งแต่อะไรนะนครสวรรค์ลงมาทำได้หมดแล้วเมื่อก่อนไม่ได้คิดไม่ออกแต่พอเจอหนักๆเข้าไปคราวนี้คิดออกแล้วว่าทำไงดีนะครับงั้นขออนุญาตเรื่องภูเขาหน่อยครับคิดยังไงบ้างครับเรื่องภูเขาครับกับเรื่องภูเขานะครับแต่ก่อนนั้นมันยังตีนนะครับภูเขามันยังตีนนั่นก็คือตีนเขามันจะหลาดชันนะครับพอเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องมือเครื่องจักรกลมันแรงนะครับน้ำหนักมันมากมันก็ขุดเอาไปปรับพื้นที่สร้างบ้านมั่งส่วนใหญ่ปรับพื้นที่แต่เอาไปข้างนอกนะครับป้าไปทำถนนก็ดีทำคันกันน้ำผมถามว่าคันกันน้ำป้าเปลมเนี่ยเม็ดไปกี่ลูกนะครับเพราะว่าไอ้ดินตมเลแต่เราไปทุ่มริมทะเลนะครับมันเป็นดินล้วนทรายโอนนะครับเพราะนั้นต้องใช้ลูกลั่งมากถนนไม่ว่าติ่งปลาก็ดีละโนดก็ดีลูกลั่งส่วนใหญ่จะออกมาจากเกาะใหญ่นะครับถึงเพราะนั้นไอ้บ่อที่ขุดบ่อลูกลั่งผมคิดว่าเสาไขว่ขวาแรงสูงเดี๋ยวก็พึ่งปักนี่ครับยังไอ้นี่ยังไปยังไม่หล่อเลยนะครับความลึกถึงบ่อนั้นพอช่วงหน้าแรงมันมีอยู่ซ่องระบบแต่ก่อนเนี่ยเหล็กหลุนพอพุ่มเหล็กพุ่มเหล็กๆเนี่ยเขาใช้บ่อน้ำตื้นนะครับพอใช้บ่อน้ำตื้นเนี่ยใช้น้ำผิวดินแต่พอปัจจุบันเนี่ยใช้บ่อบาดาลคือประปานะครับพอใช้ประปาเนี่ยพอใช้ประปาน้ำผิวดินเนี่ยมันจะแห้ง
นะครับมันจะแห้งมันจะลงไปอยู่ในบ่อบาดาลแล้วก็ซูบขึ้นมาพอซูบขึ้นมาเนี่ยไอ้น้ำหน้าดินน้ำผิวดินเนี่ยมันไม่มีนะครับพอหน้าแรงมันจะแห้งหมดแต่พอว่าแห้งเนี่ยแดดมันเผามันเองแห้งพุ่มทับว่ะพอคนตกเนี่ยมันไปได้มันก็ซึมลงไปในดินนะครับพอซึมในดินไอ้ดินที่มันแห้งเนี่ยมันก็ทําไอ้บ่อบางพอบ่อบางน้ำเข้าไปพอน้ำลงไปเต็มทีอุ้มน้ำไว้เต็มทีไอ้ดินทรายล้วนนะครับแต่ที่หินเนี่ยยังพอว่าถ้าที่ทรายเนี่ยมันจะไหลพอน้ำอุ้มน้ำเต็มทีไอ้มันอุ้มไว้ไม่อยู่เพราะว่าไม้แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นไม้ใหญ่ๆมีเดี๋ยวนี้มันเป็นส่วนหยางนะครับพอส่วนหยางเนี่ยหลากกล้วยมันมีหน่อยนะครับพอมีหน่อยระวังหน้าดินกับชะนีนไอ้น้ำมีลงไปที่ชะนีนมันก็ไม่ลงมันก็อยู่หน้าชะนีนกับผิวทรายตรงเนี้ยพอมาข้าวบ่คนตกนักมันก็ไหลเพราะว่าไอ้ตังตีนเขาก็ไม่มีเลยมันเป็นลาดชันได้แล้วน้ำก็เลยในดินล้วนนั้นมันก็เลยไหลนะครับเดี๋ยวนี้มันจะเกิดมาแต่ก่อนไม่เคยมีนะครับผมมา50ปีแล้วเนี่ยเพิ่งมาปอบเหล็กปี48นะครับต้นไม้เนี่ยพวกต้นเปล่าพวกกอไม้ไผ่เล่มจะไหลไม่หล่มนะครับไหลยืนมาเลยมากับน้ำเพราะว่าไอ้ชันปิ้วอินน่ะกับผิวดินมันก่อใหญ่จะมีอยู่ช่องชันครับชันดินกับชันดินนะครับถึงภูเขาด้วนใหญ่เนี่ยถ้าตรงไหนที่เป็นหินมันเป็นหินก้อนใหญ่ตรงไหนที่ว่าไม่มีหินเนี่ยมันจะเป็นหน้าดินทรายนะครับพอดินทรายนี้ถ้าว่าแห้งมาคนตกนักคือจะเหลือนทันทีนะครับครับขอบคุณครับอ๋อครับกับข้อรายงานนิดนึงครับไม่สามสิ้นคาที่ดงดังของกอใหญ่อะไรครับที่ปัจจุบันนี่ครับแต่ที่ผมได้ยินเนี่ยหลวงลังกำนำดื่มท้องยางครับครับตามนี้ครับผมลูกลังหมดแล้วครับสินค้าขายดีก็มีประเด็นเหมือนกันพอดีเมื่อวานนี่ผมก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าก็ลูกลังมันบางทีต้องใช้นะครับมันใช้ในการก่อสร้างแต่เขาขอว่าช่วยหาแหล่งลูกลังได้ไหมแล้วก็เขาอย่าไปขุดมันเลยคือเรื่องนี้ที่ถามเพราะว่ามันมีเหมือนกันแหละคล้ายๆกับว่าถ้าเราห้ามขุดเขาเนี่ยเขียนมันเขียนได้ครับแต่ทางปฏิบัติทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาลงทุนซื้อภูเขาไว้แล้วเพื่อจะขุดดินมาขายเนี่ยนะแต่ก็มีนะครับถึงบอกว่าถ้าห้ามจริงๆแล้วผลประโยชน์ที่เขาซื้อมาเนี่ยก็ชดเชยให้เขาสินะครับคือถ้าเราบอกว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยห้ามแต่วันนี้เราห้ามฉะนั้นไอ้บ่อดินลูกรังก็ซื้อซะหรือว่าชดเชยให้เขาเสียแต่ว่าอย่าขุดให้ไปทำอย่างอื่นได้ถ้าจะขุดต่อไปช่วยหาแหล่งดินเพื่อมาใช้ประโยชน์ซะอันนี้ก็ได้เหมือนกันไปอีกทางนึงคราวนี้มาในช่วงนี้4โมงกว่าแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีประเด็นที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้เหมือนกันนะครับเรื่องของทางศิลปากรให้ช่วยเนี่ยผมเลยอยากจะขอฟังในแง่ของทางด้านการอนุรักษ์ไอ้เรื่องของทางด้านโบราณสถานหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเนี่ยนะครับซึ่งที่จริงไม่ได้เฉพาะเป็นตัวอาคารสถานที่นะครับแต่บางทีอาจจะเป็นพื้นที่ว่างๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทุ่งหรืออาจจะเป็นเมื่อก่อนอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นผังใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่เหลือร่องรอยอะไรแต่ว่ายังมีพื้นที่อยู่ถ้าเราจะอนุรักษ์เรื่องพวกนี้ไว้เนี่ยไม่ว่าจะการฟื้นเอามาเป็นผังเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้งานได้ไหมหรือว่าเพื่อฟื้นเอามาเพื่อเป็นทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวได้ไหมเนี่ยขออนุญาตรวมไปเลยนะครับทั้งการอนุรักษ์ศิลปกรรมและการท่องเที่ยวไปในตัวเลยเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยก็อยากจะขออาจจะท่านก่อนดีไหมนะครับถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีผลงานแล้วก็ทางศิลปกรก็ให้น้ำหนักเรื่องนี้ครับครับกราบกราบกราบครับครับก็เจริญพรนะครับท่านอาจารย์ท่านกับผู้เข้าร่วมเวทีนะครับอาตมาเองนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นแนวรวมของชุมชนตอนที่ข้อนิมนต์ไปเป็นเจ้าวัดวัดของแดนใหม่ๆครับวัดในชุมชนนี่ตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมโดยเฉพาะกรณีของวัดนี่เกือบร่างนะครับเกือบร่างแต่มาเป็นเจ้าวัดก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราจะพัฒนาวัดอย่างไรหรือจะให้คนเข้าวัดนี่เราจะทำอย่างไร
ก็สิ่งนึงที่เห็นที่สุดตั้งจากที่เดินทางไปทั่วประเทศไปจากเที่ยวปากเนื้อจังหวัดน่านนะครับก็เห็นศิลปะที่ชัดเจนที่สุดคืออนุรักษ์ศิลปะแบบล้านนาไปภาคอีสานก็มีศิลปะภาคกลางก็มีศิลปะพอนั่งที่วัดกับเตตาก็คือที่วัดนี่มีศิลปะที่เป็นศิลปะของบ้านเราปากใต้ก็เลยนั่งคิดว่าเราเริ่มต้นจากการอนุรักษ์ดีไหมแต่การอนุรักษ์นี่ไม่ใช่เราเอาทั้งหมดครับแต่เอาหัวใจที่เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือศิลปะบ้านเราแต่ไม่ใช่จะเอาทั้งหมดเอาแต่ที่เอาได้พอตั้งจุดปณิกาถ้ามาใครพูดได้จะเป็นผู้เตะชัวร์ได้ก็คำตอบเดียวก็คือน่าจะเป็นนักวิชาการถ้ากุศลาตรงท่ามปลาแต่ถ้าปัดตรงท่ามนักวิชาการเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้ก็เลยเป็นที่มาของการไปซื้อว่าใครจะชัวร์ได้ก็คือมหาวิทยาลัยไปติดต่ออาจารย์ท่านที่มีความแข็งกร้าวมีฝีมือแล้วก็มีใจรักในการอนุรักษ์ด้วยสุดท้ายหลังจากที่ดำเนินการจนทว่าสามารถไปดึงข้อความเจริญจากมาอะไรใดก็มาทำเวทีรวมกับประชาชนกำหนดศึกษารายละเอียดนำไปสู่การทำงานวิจัยออกมาแล้วก็รวมกันตั้งองค์กรของชุมชนเองถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการประชุมกันต่อเนื่องปัจจุบันนี้ใช้เวลาทั้งหมด10กว่าปีที่ทำสุดท้ายก็เลยทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของประชาชนที่เป็นผู้ที่รวมกันทำกับเกินชุมชนจริงๆโดยมีนำไปสู้การอนุรักษ์การพัฒนาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวก็เลยเป็นองค์กรหนึ่งเป็นที่มาของวัดชุมชนในกะรัฐเป็นมากวัดชุมชนในรัฐครับเกิดมาด้วยกันปัจจุบันก็เลยมีภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการมาวิทยาลัยองค์กรอิสระเข้ามารวมด้วยช่วยกันจนทำให้ชุมชนเป็นผู้ที่หลับและตกผลึกทางด้านความคิดสามารถต่อสู้และขับเคลื่อนไปได้นี่กล่าวว่าถ้าต้องกังวลใจเหมือนกันว่าไม่รู้อาจารย์นี่หลากไปถึงโรงเรียนไหมแต่พอเห็นเพื่อนทีนี่หลากไปถึงก็รวมหมดครับก็ชื่นใจต่อไปข้างหน้านี่ชุมชนชุมชนของเรานี่